ให้เรียบร้อยก่อนคือร้อนแบบร้อนมากโอเคนะครับรอสักครู่เดี๋ยวถ่ายรูปส่งให้ลูกค้าแป๊บวันนี้นะคะพี่ๆคนไหนที่มีคำถามอะไรเงี้ยสามารถที่จะส่งข้อความมาได้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีแค่เปิดกล่องแล้วก็มีตอบคำถามแล้วก็มีหลายคนค่ะที่สงสัยเรื่องของการจองหนังสือเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาตอบทุกคำถามนะคะโอเคแป๊บนะส่งโอ้ยร้อนได้ใจไม่ได้เปิดทิ้งไว้อะไรนะคะไม่ได้เปิดแอร์ทิ้งไว้ก็เลยร้อนใช่ๆๆๆร้อนมากวันนี้กล่องมีไม่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครนะคะที่อยากจะสอบถามคำถามไหนนะคะกับอาจารย์ก็สามารถพิมพ์มาได้เลยนะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะตอบให้นะคะแล้วก็ส่วนใครนะคะที่จองหนังสือไว้นะคะอันนี้ก็เพียงแค่ลงชื่อไว้นะคะแล้วก็โทรไปที่เบิร์นคุณรพัฒน์นะคะ0819144032นะคะ0819144032จ้าโอเคเรียบร้อยนะอาจารย์อือฮึอ่ะ คือหนังสือเรื่องแรกโควิดค่ะอาจารย์โอ้ยช่างมันแล้วมันเป็นเรื่องของเวรกรรมแล้วล่ะอุ้ยอาจารย์แล้วแบบมาทุกเทศกาลเลยจริงๆนะอาจารย์จำได้ไหมปีที่แล้วสงกรานต์เหมือนกันใช่อาจารย์ขยับตูดมาหน่อยอ่าคือมันจะยังไงก็ป้องกันอะทำไงได้อะกาดตกอะเนาะอืมจริงนะบางทีก็แบบแต่เข้าใจนะแบบบางทีเวลาเราไปไหนมาไหนขี้เกียจใส่อะไรเงี้ยขี้เกียจใส่อย่างเราเนี่ยแม่งร้อนคันร้อนคันที่หายเลยอืมจริงมันแทนที่หาทางป้องกันได้ก็สึกป้องกันไม่ได้ละหลวมปล่อยหาแล้วเถอะเกิดมาพูดถึงมัน มาหนังสือค่ะอาจารย์พูดถึงหนังสือหน่อยแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวหนูขอปักหมุดก่อนคือหนังสือเล่มเนี้ยผมตั้งใจทำมากเพราะว่าเป็นอาจารย์ผมโดยตรงแล้วก็เป็นเล่มแรกนะครับเล่มแรกและเล่มเดียวที่ผมทำเองเพราะปกติเนี่ยก็จะมีคนมาขอข้อมูลไปจัดทำหนังสือนะครับแต่เล่มเนี้ยตั้งใจไว้เลยตั้งใจว่าจริงๆตั้งใจมา20กว่าปีแล้วล่ะนี่น้องๆขอทำก่อนก็ปล่อยมันทำมาเรื่อยๆมันก็ยังไม่ได้ข้อมูลที่ 100% นักมาถึงรุ่นเราเนี่ยนะครับแล้วก็ถือว่าที่สุดละและวัตถุมงคลของหลวงพ่อตอนนี้กำลังมาแรงถึงแรงมากนะครับบางรุ่นทยานขึ้นไปสู่หลักล้านแล้วทีนี้พระเนี่ยขึ้นไปหลักล้านแต่คนเป็นไม่มีมีแต่ว่าลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นคนนอกก็ไม่รู้ดูยังไงอะไรยังไงแบบไหนยังปวดหัวกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมและทีมงานกบิลบุรีนะครับรวมทั้งลูกศิษย์รุ่นเก่าๆซึ่งทันหลวงพ่อรู้ข้อมูลทุกอย่างแม้กระทั่งผู้สร้างวัตถุมงคลหลายๆรุ่นซึ่งยังมีชีวิตอยู่เราก็เก็บข้อมูลหมดแล้วก็ยังพร้อมยินดีน้อมรับนะครับถ้าใครจะส่งข้อมูลเข้ามาหรือมาพบผมมาเล่าสู่อิทธิปฏิหารมาเล่าสู่อยู่ในกลุ่มผู้สร้างผู้ผลิตวัตถุมงคลอะไรต่างๆแล้วแต่ผมเก็บข้อมูลหมดเราไม่เลือกที่รักไม่มักที่ชังไม่เลือกรุ่นพี่ไม่เลือกรุ่นน้องเราทุกคนเป็นศิษย์หลวงพ่อหนังสือเล่มนี้ทำเพื่อให้วัตถุมงคลหลวงพ่อนั้น เล่นเป็นมาตรฐานสากลชัดเจนเด่นชัดดูยังไงอะไรไงหนังสือเล่มนี้นะ1เกียรติประวัติ2อิทธิปฏิหาร3วัตถุมงคลแต่ละรุ่นใครสร้างจำนวนเท่าไหร่มีเนื้ออะไรบ้างท้ายที่สุดชี้ตำหนิรูปพรรณสันฐานชัดเจนคุณอ่านเล่มเดียวแล้วคุณทะลุไปเลยนะครับเป็นแน่นอนเพราะตอนนี้วัตถุมงคลของหลวงพ่อนั้นยังไม่เด่นชัดนักแต่แพงนะครับบางรุ่นหลายๆแสนบางรุ่นเป็นล้านบางรุ่นเป็นหมื่นบางรุ่นเป็นพันและบางรุ่นเป็นร้อยผมบอกได้เลยหนังสือเล่มนี้ออกวางตลาดปั๊บวัตถุมงคลของพ่อไปหลายเท่าตัวเพราะต่างคนต่างจดจ่อจ้องอยู่ว่าแม่งมึงออกมาทำให้กูดูเป็นกูจะกว้านละกูจะซื้อละกูจะลุยเล่นละกูจะเก็บละเพราะว่าเป็นวัตถุมงคลที่มาแรงผมจะเล่าคร่าวๆให้ฟังหลวงพ่อเหย่นั้นนะครับเป็นเกจิอาจารย์ยุคกลางค่อนใหม่นะคำว่ายุคกลางค่อนใหม่ก็คือว่าอายุอนามเนี่ย70พรรษาเนี่ย70กว่าพรรษาเนี่ยเป็นพระยุคเดียวปู่โต๊ะปู่ทิมพ่อกล้วย
พ่อเกษมพ่ออะไรต่างเนี่ยถึงจะอ่อนภาษากว่าบุตโตถึงอะไรต่างๆแต่ก็ถือว่าร่วมสมัยนะอ่อนกับบุทิมอ่อนกับบุตโตแต่ว่าร่วมสมัยกันเอาว่าดังตีคู่กันมาแต่สายของหลวงบุตโตหลวงบุทิมลูกศิษย์ลูกหามากมายรวมทั้งเศรษฐีอะไรเงี้ยเข้ามาเล่นเข้ามาหากันหนังสือจัดรูปรวมรวบรวมวัตถุมงคลหลายๆเล่มออกมาทำให้วัตถุมงคลหลวงพ่อทิมหลวงโตนั้นทะยานไปแพงมากแต่ถามว่าหลวงพ่อโตหลวงพ่อเอียนับถือมากถือว่าเป็นศิษย์ผู้พี่ถือว่าเป็นรุ่นพี่พ่อกวยพ่อเกษมอะไรเงี้ยรู้แล้วแต่พ่อเอียรู้จักหมดนะครับพอมาถึงณวันนี้เนี่ยวัตถุมงคลกลางข้อใหม่กำลังมาแรงนะครับปู่ทิมนั้นทะยานไปสู่หลักแสนหลักล้านเกือบทุกชนิดส่วนพ่อเอียนั้นหลักแสนกับหลักล้านมีเล็กน้อยหลักหมื่นหลักพันยังมีมากเพราะฉะนั้นถ้าหนังสือเล่มนี้ออกมาในลักษณะของสมบูรณ์แบบคุณไม่ต้องกลัวครับวัตถุมงคลพ่อแพงแน่นอนนะครับชัดเจนมากแล้วผมทำแบบไม่ใช่ดูแต่รูปไม่ใช่รู้แต่ประวัติคุณต้องรู้ตำหนิรุ่นนี้มีกี่เนื้อมีทองคำมีเงินมีนวะมีทองแดงมีทองเหลืองมีตะก้ามีตะก้ามีตะกัวมีดิบุกอะไรอย่างนี้คุณต้องรู้รู้เสร็จแล้วยังต้องล้วงลูกอีกก็ใครสร้างสร้างจำนวนเท่าไหร่อันนี้นะครับไม่ได้หมดก็ใกล้จะหมดแหละเพราะผมสาวถึงชีวิตเลยใครอยู่ไหนที่ไหนอะไรผมไปหมดนะครับผมต้องการให้เป็นหนังสือที่มีคุณค่าที่สุดนะครับคุณล้วงเงินในวันจอง 2,500 หลังจอง 4,500 นะครับทุกเล่มมี running number มีกล่องครับเหมาะเป็นของฝันของฝากเหมาะกับการศึกษาเหมาะเดี๋ยวรูปแบบออกมาแล้วผมจะให้ดูแต่ตอนนี้บอกได้เลยนะจองซะเพราะว่าเท่าที่คร่าวๆเนี่ยรอไปรวมพันเล่มแล้วตอนนี้นะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บ1จองกับทีมงานกระบิน 2โยวัยรุ่นสร้างตัว3คุณรพัฒน์สัญญวัฒน์คุณโทรเข้ามานะครับเดี๋ยวให้พี่ตู่ปักหมุดให้นะครับวันนี้จองได้เลยจองได้เลยครับ 2,500 นะครับน่าจะปิดจองประมาณเดือนปลายเดือนเนี่ยเมษาเนี่ยเพราะว่าหนังสือนี่จะใช้เวลาการพิมพ์ไม่เกิน2เดือนเท่าที่คุยกับลงพิมพ์นะครับพี่หมึกหรือนิตยสารพระเครื่องท้าวจันทร์ เป็นผู้พิมพ์เพราะคนนี้เก่งอาร์ตเวิร์ดเก่งเรื่องกระดาษเก่งทุกอย่างเกี่ยวนี้ถามว่าต้นทุนผลิตแพงกว่าเขาไหมแพงแต่เราได้ความลงตัวอย่างเช่นว่าเขายกทีมงานทั้งหมดน้องทิพย์ไปด้วย จะไปถ่ายทำที่วัด สัมภาษณ์ผู้ที่อยู่ท่านหลวงพ่อแต่ตอนนี้ขอโทษทีนะครับท่านอุปัชฌาย์สมแกอาพาธหนักแกจะให้ข้อมูลเลยไม่ได้แต่พระลูกวัดที่ทันที่อะไรต่างใช้ข้อมูลได้เยอะมากเราจดข้อมูลทั้งหมดนะครับดูสถานที่ต่างๆดูพระโบสถ์ที่หลวงพ่อเคยนั่งปลุกเสกพระดูวัตถุมงคลดูวัตถุสถานถาวรวัตถุต่างๆที่หลวงพ่อสร้างไว้ในขณะดำรงชีวิตอยู่ศาลาการประเรียนมณฑปหอฉันโรงครัวอะไรที่เป็นเกียรติของหลวงพ่อเราจะเผยแพร่ให้มากที่สุดเท่าที่มากได้จะรวมรูปสมัยท่านทุกๆอริยบทถ้าใครมียื่นเข้ามานั่งเอียงซ้ายนั่งเอียงขวาก้มหน้าแงนดูนั่งเลยงานมาเลยมาเลยนะขายก็ซื้อให้ยืมก็ด้วยความเคารพนะครับมาเผยแพร่เกียรติคุณคุณให้ผมยืมผมใส่ชื่อคุณเลยใครเอาถุงมงคลมาให้ผมถ่ายรูปผมก็ใส่ชื่อคุณลงไปในนั้นด้วยอันนี้เป็นเหรียญรุ่นนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจากคุณคนนี้นี่ผมจะทำแบบนี้นะครับจะทำให้เพอร์เฟคที่สุดทำให้คุณตำหนิได้น้อยที่สุดมีคุณค่ามีเกียรติประวัติทรงค่าทรงเกียรติยกให้เป็นหัวใจของหลวงพ่อเร็วซ้ำต่ำช้ากระทบกระเทียบหาเหวอะไรลงที่ผมเลยนะครับยินดีนะครับก็บอกให้รู้นะโอเคแสดงว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็คือมีทั้งเรื่องเล่าด้วยใช่ไหมอาจารย์มีหมดอิทธิปฏิหารอะไรก็มีของหลวงปู่นะใช่ใครโดนอะไรยังไงมีตัวตนมีที่ไปที่มามีชื่อแท้ลงนะครับยกเมฆนั่งเทียนไม่เอาเรื่องจริงมาพูดกันอิทธิปฏิหารอ่านเพื่อความบันเทิงอะไรที่มันเป็นสาระน่ารู้ศึกษาไปอะไรที่มันเป็นแก่นแท้ดูไว้เนื้อดูยังไงตำหนิดูตรงไหนอย่างเงี้ยคุณเก็บเกี่ยวไปในหนังสือเล่มนี้นะภาพชัดๆภาพคมๆแชมป์ออฟเดอะแชมป์อะไรของเราใส่ไปหมด อิทธิปฏิหารนั้นเป็นเรื่องส่วนบุคคลคุณฟังคุณพิจารณาอ่านเพื่อความบันเทิงอ่านเพื่อประเทืองปัญญาอย่ามาซีเรียสว่าอ๋อจริงเหรออ่ะงั้นเหรอบางครั้งก็ไม่ใช่ผมบางครั้งผมก็ไม่ทันแ
มันเป็นตำนานที่เล่าขานกันมาชัดเจนถึงเกียรติประวัติของหลวงพ่อว่าโด่งดังเข้มขังแบบไหนนะครับใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือรวบรวมไว้ในหนังสือที่อาจารย์กำลังจัดทำอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่สนใจค่ะก็สามารถโทรไปที่เบอร์คุณรพัฒน์ได้เลยนะคะที่เบอร์0819144032ย้ำนะคะ0819144032ค่ะตอนนี้เนี่ยสามารถโทรไปจองไว้ก่อนได้เพราะว่าหลังจากที่หนังสือนะคะได้มีการออกสู่มือผู้จองแล้วเนี่ยราคาอัพขึ้นแน่นอนอาจารย์4,500 นะคะสวัสดีนะครับพี่กวมินนะครับสวัสดีคุณหันสุรชัยพี่มนทนพระชัยหูคนเนื้อทองคำราคากลางเท่าไหร่ต้องดูว่าตัวจริงมันเป็นยุคไหนยุคร .4 ร .5 องค์ก็เป็นล้านถ้ายุคด้อยลงมาก็เป็นแสนนะครับว่ากันตามเสถียรภาพต้องดูครับถ้าไม่ดูถามมาตอบไม่ถูกนะครับมันไม่ใช่เหรียญหลวงพ่อทั่วไปคุณกองกองเก๋านะครับสบายดีสบายดีครับหลวงพระบางสบายดีเวียงจันทร์นะครับต้องจบที่รุ่นอาจารย์ใช่ไหมครับอะไรครับไม่รู้อาจารย์หลวงพ่อเอียหรอหลวงพ่อเอียนี่มันผมเด็กในวัดเด็กในกุฏิหลวงพ่อแต่ถามว่าลูกศิษย์ลูกหาเขาเยอะแยะทั้งในรุ่นพี่รุ่นอะไรของผมเยอะแยะเฮียหุยอย่างเงี้ยเป็นศิษย์ผู้พี่แล้วเป็นศิษย์เอกเสเล็กพุทธสันอย่างงี้พี่หล่ออย่างงี้พวกนี้ติดอันดับทั้งหมดนะครับพี่ทรงศักดิ์เอี่ยมสะอาดสวัสดีครับแต่ละคนแต่ละคนนั้นเป็นคนสรรสร้างวัตถุมงคลของหลวงพ่อทำให้โด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้นะครับใช่แล้วค่ะนะคะพี่จินดาสวัสดีครับพี่จินดาสีเจ้าพันนะครับสวัสดีค่ะรู้ไหมใครไม่รู้ค่ะโอ้โถทองชุบกุ้งเผาโอ้หรอโอ้โถคนนี้ไม่ธรรมดาเราฝากท้องมาหลายสิบปีนะครับโอ้จานครับตุ๊กตาวัดพับพิมพ์เล็กแช่งตันคือยังไงไม่เข้าใจตุ๊กตาวัดพับเนี่ยเขามีตุ๊กตาเล็กตุ๊กตาใหญ่นะครับตุ๊กตาใหญ่เป็นล้านตุ๊กตาเล็กเป็นหมื่นครับคุณบอกตุ๊กตาเล็กพิมพ์แข้งตันผมก็เลยงงนะครับค่ะอาจารย์ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูถามหน่อยได้ไหมในไหนอาจารย์ก็เป็นศิษย์สายตรงหลวงพ่อเอียแล้ววัตถุมงคลอะไรของหลวงพ่อเอียที่คนนิยมมากที่สุดเลยที่นิยมมากที่สุดนวดนวดก็คือขี้ผึ้งหลวงพ่อใช่สีผึ้งหลวงพ่อเพราะว่าสีผึ้งหลวงพ่อเนี่ยในประวัติหลวงพ่อแล้วดังขี้ผึ้งทำไมดังมากทำไมท่านถึงดังนวดดังขี้ผึ้งอาจารย์คือขี้ผึ้งเนี่ยอาจารย์โกลันฟ้าเนี่ยทุดงมาเจอกับท่านพอทุดงมาเจอกันเนี่ยก็ได้ศึกษาอะไรต่างๆกันเรียบร้อยปั๊บก่อนจากก็ไหว้หลวงพ่อหลับตาค่ะก็ที่พึ่งเนี่ยทาตาอ๋อเหรอเออทาตาเสร็จก็ให้ลืมตาพอลืมตามาปรากฏว่าหลวงพ่อเห็น3โลกเลยฮะเห็นสวรรค์โลกมนุษย์แล้วก็นรกภูมิเนี่ยค่ะเห็น3โลกค่ะก็เลยขอเรียนวิชาตัวนี้พอสำเร็จมาเนี่ยหลวงพ่อกลับมาถึงวัดก็จะมานั่งเคี่ยวสีพึ่งเคี่ยวตักใส่ตลับยาหม่องแจกแต่ตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคนอ่ะก็จะมุ่งหวังแต่อย่างนี้อย่างเดียวจนกระทั่งมาถึงคราวที่เช็คปักโปเนี่ยเขาเป็นพวกเล่นว่านเขาบอกเขามาหาหลวงพี่เอ๋วบอกโอ้ยมีว่านโพงนะมันกอใหญ่เท่าคนเลยมันมีกระสือฉันไปเอาไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันกินฉันพ่อก็ใช้วิชาผมไปปราบแล้วก็เอาหัวว่านโพงมาก็มาโขกมาตำเข้าผงปูนผงนี่ผงนั่นแล้วก็มาเคี่ยวสีพึ่งเข้าเป็นนวดเนี่ยทำขึ้นมาเป็นองค์รุ่นเนี้ยตอนหลังประสบการณ์เขาเรียกรุ่นไล่ควายวิเดียวนะคือมวลสารจากว่านโพงแล้วก็เข้าปูนเข้าผงที่หลวงพ่อทำแล้วก็เอาสีพึ่งเนี่ยใส่ลงไปเขาเปิดเออทำไมเป็นสีดำอาจารย์ก็มานานไงใหม่ๆมันก็สีน้ำตาลนานไปมันก็ดำสีพึ่งมันเวลาเก็บไว้นานๆจะดำหมดค่ะแต่ไม่กินเฉพาะตัวนะแล้วทำไมถึงชื่อว่าเป็นรุ่นไร่ควายคะอาจารย์ไม่ใช่ไอ้นี่ไม่ใช่ไร่ควายเอาเหรอไอ้นี่คือสีพึ่งธรรมดาสีพึ่งที่เขาใช้เนี่ยมันดำเห็นป่ะอันนี้เขาให้มาเขาบริจาคมาเพื่อการกุศลเวลาเราจำหน่ายเนี่ยที่เราทำเม็ดกลมๆออกไปเนี่ยเราจำหน่ายเอาเงินเข้าวัดยังตั้งใจไว้ว่าจะไปหาหลวงพ่อเนี่ยก็จะเอาเงินไปถวายอีกประมาณสักแสนหรือแสนห้าก็อาจจะเปิดจำหน่ายสิบเม็ดละ15,000เนี่ยได้เงินแสนห้าก็ไปถวายวัดพอซื้อเสร็จแล้วถวายวัดวิมุตไปแต่ที่พึ่งจากเราซื้อมาเองบ้างแล้วคนให้มาบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือเราตั้งปฏิภาณไว้ว่าที่พึ่งหลวงพ่อเมื่อเรามีการจำหน่ายเราจะไม่เอาเงินเข้าห่อเห็นไหมอ่ะถ้าอย่างนั้นสีพึ่งเนี่ย มีพุทธคุณทางด้านอะไรครอบจักรวาลจริงๆเขาบอกสมัยก่อนเนี่ยที่ผมได้ยินทาปากได้ไหมได้หมดที่ผมได้ยินมาเนี่ยพวกศิษย์ผู้พี่บอกว่ารัฐมึงรู้ไหมบริษัทกูเวลาจะประมูลงานเนี่ยกูก็จะแต้มมุมซองไปแล้วกูก็มักจะได้เวลาประมูลงาน
เข้าหาเจ้าหานายก็ทาปากไปพูดคุยมีเสน่ห์มีความเมตตาอบอ้อมอารีแล้วท้ายที่สุดเลยเนี่ยเขาบอกว่าติดตัวไว้อยู่ยงคงกระพันค่ะนักเลงสมัยก่อนถึงกระท้ายิงเลยกูมีนวดลงพ่อเอียมาเลยมึงมายิงกับกูเลยอันนี้เป็นคำกล่าวของนักเลงรุ่นเก่าๆสมัยที่เขาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อรุ่นแรกๆเราก็เด็กๆอ่ะแล้วก็ฟังไปเรื่อยสมัยนั้นก็คือรู้อย่างเดียวขี้พึ่งเนี่ยสุดยอดละแล้วหลวงพ่อก็ชอบแจกใครมาก็จะแจกอย่างเงี้ยกระถิ่นป่าก็จะแจกใส่ตลับยาหม่องจริงๆแล้วรุ่นผมมันเป็นในหม่องตาเสือนะอันนี้เป็นยาหม่องถ้วยทองผมไม่รู้รุ่นไหนหรืออาจจะมาใส่เองก็ได้เพราะสมัยผมเนี่ยที่ช่วยหลวงพ่อนั่งตักใส่เนี่ยมันใส่ยาหม่องตาเสือยาหม่องตาเสือซึ่งสั่งจากโรงงานโดยไม่มียาหม่องอ่ะตลับเปล่าแล้วก็ตักขี้พึ่งใส่แล้วก็เวลากระถิ่นทีนึงลูกศิษย์ลูกหามา50คน100คนก็แจกแล้วตอนนั้นแจกก็คือแจกแค่เป็นขนาดตลับแค่นี้ใครลูกศิษย์ใกล้ชิดอย่างพวกผมก็ตักกันคนละกำมือสองกำมือไปเลยอ๋อเหรอก็เขาใส่อยู่ในบาทอ่ะเขาก็จะให้ผมเนี่ยตักเยอะเชียวเอาไปตักใส่ตลับแค่มองแจกแล้วก็ตักไปที่เหลือกูกว้านเอาแล้วแล้วถามอาจารย์แล้วในหนังสือเนี่ยมีวิธีการสอนดูไหมว่าคือของหลวงพ่อจะต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยสอนดูได้เป็นแนวทางแต่ไม่ให้ยึดติดเพราะสีพึ่งก็คือสีพึ่งเข้าใจยังคือสีพึ่งเนี่ยมันก็มีวัดอื่นเยอะแยะที่ทำแล้วมีความละไม้คล้ายคลึงกันโดยมาตรฐานสากลเนี่ยสีพึ่งเนี่ยเขาจะเอาแบบลูกศิษย์ลูกหาถึงกันถ้าให้ไปเดินซื้ออันตรายเพราะว่าสีพึ่งก็คือสีพึ่งถูกไหมใช่เพราะอย่างที่เราเคยพูดอะถ้าเราขายสีพึ่งกินได้อีกหน่อยเราขายสายสินขายจีวรได้เข้าใจป่ะแต่ด้วยความรักและศรัทธาของหลวงพ่อกับคนที่เชื่อถือเชื่อมั่นในตัวเราเนี่ยเราถึงจำหน่ายได้แต่นั่นคือเราไม่ได้เงินเขาพ่อห่อถ้าเราเงินเขาพ่อห่อก็ต้องคิดว่าไอ้เฮียเนี่ยมึงเอาอะไรมาปั้นขายกูวะอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือมันก็ไม่ใช่ว่าไม่มีกระลักนะแต่ความชำนาญแต่ละคนไม่เหมือนกันผมเนี่ยติดตัวมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมตั้งแต่ได้มาเองเนี่ยแจกนั่นเลยนิดเดียวก็มาใส่ตลับทองแล้วก็ติดตัวมาตั้งแต่เด็กใครที่เล่นพระแล้วรู้จักผมก็จะรู้ว่าไอ้เฮียรักนี่มีสีพึ่งวัดติดตัวอยู่เข้าใจป่ะวัตถุมงคลของพ่อเราก็มีมากมายแต่เราไม่ค่อยได้แฝงเพราะแฝงที่ไรก็เฮ้ยเท่าไหร่วะเฮ้ยขายกูดิสมัยก่อนตอนเรามีฐานะหน่อยเราก็แจกเหรียญลงยาแจกไปไม่ต่ำกว่า200เหรียญเหรียญมังกรแจกไป400เหรียญหรอคะคือเราชอบซื้อแต่ไม่ชอบขายซื้อมาแล้วก็แจกเข้าใจป่ะรักใครชอบใครก็ของขวัญปีใหม่มั่งวันเกิดมั่งรักเพื่อนง่ายเพื่อนแบบเนี้ยแต่ตอนนี้มันแจกงั้นไม่ได้แล้วเพราะแต่ละอย่างเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วสมัยก่อนมัน200 300แสดงว่าในหนังสือเนี่ยก็คือมีนวดหรือว่าสีพึ่งของหลวงพ่อในนี้พร้อมกับประวัติใช่มั้ยจ๊ะมีประวัติทุกอย่างให้หมดแล้ววิธีการดูก็คืออย่างที่จะบอกว่าก็คือให้พิจารณาแต่เราจะหมายไว้ว่ามิควรซื้อขายย้ายโอนในราคาที่แบบดูเดือดเรื่อยๆมันไม่แบบ 50,000 30,000 แสนอะไรแบบเนี้ยเข้าใจป่ะเพราะว่ามันเอาจุดยืนที่ 100% เลยไม่ได้ไม่เหมือนเครื่องรางหรือว่าไม่เหมือนเหรียญไม่เป็นแบบพระเครื่องอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยอาจารย์เคยสมัยก่อนเนี่ยผมเก็บอยู่ตลับนึงก็เคยมีคนมาแบบลูกศิษย์นะเฮียรับขายผมได้มั้ย 50,000 ผมบอกขายเฮียไม่ได้ถ้าเฮียได้เฮียตัดเอาเพราะผมขายวันนี้เฮียรับผมศรัทธาผมเฮียเชื่อมั่นวันหนึ่งแม่งเฮียกับผมเกลียดกันแม่งเอาจระบีให้กูป่ะอาจารย์จระบีมันคือจระบีป่ะเราปิดให้ได้ฟังคนเราเวลารักศรัทธาขี้หมาขี้ไม้ก็ซื้อได้หมดเลยใช่กูเกลียดชังขึ้นมาทองเทิงเฮียแล้วกูว่าระแวงไปหมดอ่ะอ่าฮะถูกป่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเรารักหลวงพ่อเราศรัทธาหลวงพ่อเราก็ไม่อยากให้อะไรมามัวหมองกับเราเพราะหลวงพ่อค่ะใช่ป่ะคือไปสอบประวัติผมได้40กว่าปีที่ผ่านมาทุกคนก็รู้อ่ะไอ้รักแม่งขายพระหลักล้านใช้พระหลักร้อยใช่อะไรใช่หลวงพ่อเอียเพราะผมแฝงเหรียญละ300แต่ผมขายตั้งแต่ลงมาล้านกว่าค่ะเขาถามว่ามึงใช้อะไรมึงอ่ะบอกกูทันนะกูกราบกูไหว้กูทันกูถึงอ่ะสมเด็จกูก็นับถือแต่กูไม่ทันกูยังไม่รู้เลยเขาทำจากอะไรแต่กูรู้มึงนี่ไงเป็นร้านกูขายมึงไงแต่หลวงพ่อเอียกูไม่ได้ขายเพราะถึงขายก็ขายไม่ได้300ทำอะไรอ่ะกูใช้กูเนี่ยใช่ป่ะแต่ณปัจจุบันนี้ราคาหลวงพ่อขยับมาน่ากลัวมากราคาขึ้นมาเป็นบางอย่างเป็นร้อยเท่าค่ะมันก็เลยทำให้แบบถ้าเราไม่จำกัดให้มันชัดเจนหรือวางตำแหน่งให้ถูกต้องต่อไปมิจฉาชีพก็แอบแฝงเข้ามาใช่ถูกเกจัดเกเหมือนยกเมฆหาเหวอะไรมีมาหมดค่ะ
บางทีหลวงพ่อไม่ได้สร้างลูกศิษย์ไม่ได้สร้างแม่บอกรุ่นนี้มีแล้วคนรุ่นใหม่ไม่รู้ก็เหรอไปมันก็จะเป็นอย่างนั้นไปรุ่นเราเนี่ยเป็นรุ่นที่ทันหลวงพ่อถ้าเราไม่ทำตอนนี้ตายหาไปรุ่นน้องๆมันไม่ทันก็ทำไม่ได้เพราะว่ามีคนคอมเมนต์มาบอกว่าดีใจที่อาจารย์ได้ทำชีวประวัติของหลวงพ่อเพราะว่าเป็นคนขอบคุณครับเป็นคนที่ที่นั่นด้วยเราทันไงคือหนึ่งเราทันเราอยู่กับหลวงพ่อมาเราเนี่ยบวชเนี่ยกับหลวงพ่อ3เดือนแล้วหลังจากนั้นอีก3ปีเราก็ไปมาหาสู่หลวงพ่อตลอดตอนนั้นเนี่ยถึงแม้เราจะชอบพระเล่นพระแต่เราฐานะยากจนไม่มีเงินทองบอกได้เลยว่าบางคนถามเออจะไม่มีรูปถ่ายกับหลวงพ่อเลยผมบอกความจริงแล้วคุณจะตลกทำไมคะเวลาเขาถ่ายรูปกันนะผมไปยืนเขายังไล่ผมเลยเฮ้ยมึงไป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 การถ่ายรูปสมัยก่อนนี้มันถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะค่ะพี่รอมาเข้ากล้องพี่จงมาเข้ากล้องไอ้รักเหรอไป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 ไอ้เหี้ยไปเล่นหลังวัดไปก็คือด้วยความเป็นเด็กอย่างเงี้ยหรอก็15 16อ่ะใครจะมาอะไรกับเราอ่ะหลวงพ่อใช้อะไรถือของอะไรโอเคได้แต่เวลาจะเสนอหน้าโดนดินอกจากว่าเวลาเขาบุกเสกพระหลวงพ่อเข้าไปนั่งนี่เราก็เสร็จแล้วแน่เอานู่นไปยื่นเอานี่ไปถวายอ่ะอย่างจะสมบอกเอาแน่เอาหนูเอานี่ไปลูกเอาขันเอาอะไรทำน้ำมนต์เอาแก้วอะไรเหมือนเด็กวัดอ่ะไปยื่นอย่างเงี้ยถ้ากามปู่ก็เดินออกมาได้แต่ไปเสร็จแล้วแน่ก็จะชักภาพเด็กก็โดนทีไปเลยผมก็เลยไม่มีภาพมันเด็กเกินไปแล้วเสถียรภาพผมก็ไม่มีฐานะพอจะจ้างใครมาถ่ายรูปให้ผมได้สมัยก่อนนี้ถ่ายรูปเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องเป็นราวมากเลยนะชีวิตนี่มีรูปเด็กใบเดียวนะค่ะใบสุทธิจริงเหรออาจารย์ใบสุทธินี่ป.4ด้วยนะให้โชว์ไม่ได้ท้ายจัดเออของภาพยุ่งหวดเมื่อก่อนนายกแล้ววัตถุมงคลของหลวงพ่อเอียทั้งหมดมีกี่อย่างอาจารย์ทั้งหมดโดยรวมๆมาดินชิ้นผงเหรียญมีครบหมดไอ้ดินไม่ค่อยมีทินก็คือตะกั่วเนี่ยก็มีนะมีพวกสี่เหลี่ยมอะไรมีเพราะท่านจะทำอะไรคล้ายๆหลวงปู่สุขเพราะหลวงปู่สุขเป็นอาจารย์ท่านท่านจะมีสี่เหลี่ยมรัศมีหลวงปู่สุขและด้านหลังเป็นตัวท่านแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมหลวงปู่สุขแล้วก็มียันอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ยังมีรูปถ่ายกุมารหลวงอีกนะรูปท่านกับกุมารหลวงนะมีนะคือหน้าหลังเพราะว่าท่านเนี่ยเราเคยคุยอ่ะผมเนี่ยรู้จักหลวงปู่สุขรู้จักกรมหลวงพ่อหลวงพ่อเอียนะหลวงพ่อเอียผมถามมาทะลึ่งอ่ะเด็กพ่อมีจานยงอ่ะเขาบอก33องค์วงไหนเก่งอ่ะเรามีอาจารย์โปรลั่นฟ้าอยู่ฝั่งลาวเก่งเมืองไทยก็หลวงปู่สุขวัดมะขามเฒ่าตอนฉันไปอยู่กับหลวงปู่สุขนะฉันเห็นเสด็จเตี่ยด้วยเราบอกใครเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเราก็เป็นยังไงกูไม่รู้จักหรอกใช่ปะจนกระทั่งมารู้เวลาเขาทำภาพถ่ายว่าระหว่างหลวงพ่อเอียกับหลวงกรมหลวงหันหน้าหันหลังเนี้ยแล้วหลวงพ่อเอียหลวงสุขอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาจะปลุกเสกพระท่านก็จะเอารูปคำเท่าเนี่ยบานใหญ่ๆขนาดสัก8 คูณ 10เนี่ยเข้าไปตั้งหน้าพระประธานแล้วก็ยกมากราบเนี่ยแล้วก็มองใครก็บอกอ๋ออาจารย์ใหญ่ก็รู้แค่นั้นจนตลาดมารู้อ๋อเป็นหลวงสุขคำเท่าจนกระทั่งเรามาเล่นพระเป็นอ่ะเฮ้ยหลวงพ่อเราเป็นลูกศิษย์มาคำเท่าวะเนี่ยอะไรเงี้ยก็เข้าใจว่าต้องเก่งแน่เลยอะไรเงี้ยแต่ถามว่าสมัยที่อยู่ด้วยกูไม่รู้เก่งคืออะไรค่ะไม่รู้อีกที่ปฏิหารกูรู้ว่าหลวงพ่อเนี่ยไม่เหมือนคนธรรมดาที่เพิ่งแข็งแข็งอย่างเงี้ยจะไปตั้งไฟว่าไม่ต้องเอามาดูสิหยิบไปแล้วก็ยื่นกลับมาก็เหลวๆให้เราตักได้ในไหนตักไปแล้วก็คิดไม่ทำไมมันนิ่มได้ว่าไม่ใช่ไฟแต่ไม่รู้คำว่าปฏิหารคืออะไรอะไรคืออีกที่ปฏิหารไม่รู้ค่ะพระเนรที่อยู่ด้วยกันว่างๆบอกรู้ว่าเนี่ยสมัยก่อนเนี่ย3-4กุฏิแม่งคุยเสียงดังหลวงพ่อเดินออกมาโยนไอ้เขาเรียกผ้าเลยเหมือนผ้ารัตคนแต่ไม่ได้ที่ผูกนะแต่ที่สำรองอ่ะก็โยนมากลางวงกลายเป็นงูแม่งวงแตกเลยจริงเหรอก็มาเล่าให้เราฟังเราไม่เห็นนี่แล้วก็มึงตกใจเกินไปป่าวถามเองด้วยกันมึงตกใจอาจจะมองผิดหรือเปล่าอะไรใช่ไหมตกใจหาเลยงูทุบมาเล่าเลยอ๋อแสดงว่าเห็นเป็นงูเลยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์สมเราไปฟังสมัยก่อนเนี่ยมีโรงครัวเก่าอยู่กำลังทำโรงครัวรุ่งขึ้นก็จะให้เด็กวัดเนี่ยไปซื้อตะปูเสร็จแล้วร้อยบอกหลวงพ่อบอกอาจารย์สมคืนเนี่ยนะไปตั้งประลำพิธีกันข้างโรงครัวอาจารย์สมบอกทำไมบอกเอาเถอะนะเดี๋ยวมันจะมีคนปล่อยของมาก็ไปตั้งประลำพิธีเสร็จเอาบาตรไปวางไว้ตรงกลางนะเขาบอกถ้าได้ยินเสียงอะไรอะไรต่างๆไม่ต้องลุกออกมาไม่ต้องออกมาทั้ง
ขาบอกประมาณเที่ยงคืนกว่าจะตีหนึ่งเสียงไม้เหมือนพึ่งอ่ะเหมือนอะไรกระทบกับบาทลุงช้าไปดูตะปูเต็มบาทเลยเออตะปูสามตะปูสี่เลยหลวงพ่อบอกดีเอาตะปูน่ะที่โรงครัวไม่ต้องไปซื้อแต่สมก็งงอ่ะแล้วมันพวกเขมรก็ปล่อยของฉันก็เลยดักไว้เราไม่ต้องไปซื้อตะปูตะปูแต่ตอนนี้โรงครัวเนี่ยลืมไปแล้วเพราะตอนหลังมันใช้เป็นโรงครัวปูนเฮียฮุยก็ไปทำให้ก็เลยไอ้โรงครัวเก่ามันก็คงผุพังไปตามกาลเวลาสมัยเด็กๆจนกระทั่งเล่นพระใหม่ๆเนี่ยได้ยินอิทธิปฏิหารหลวงพ่อแล้วบอกกูอยากเล่นหลวงพ่ออื่นเลยกูอยากเล่นหลวงพ่อหลวงพ่อเอียองค์เดียวละเก่งไปหมดอ่ะเก่งสารพัดเฮียฮุยเนี่ยนี่แกเพิ่งเสียไปเมื่อคืนโทรคุยกับลูกชายแกเป็นลูกศิษย์ติดเอกเลยอ่ะแกไปคุกคีอยู่วัดบ่อยเสร็จแล้วเนี่ยแกอยู่ประตูน้ำนะสมัยผมเปิดร้านที่ประตูน้ำแกจะข้ามไปข้ามมาเฮียละกันแล้วลูกศิษย์หลวงพ่อเอียกันตอนนี้ว่าอยู่สิงคโปร์ถามเฮียไปทำไมมีคนสิงคโปร์เนี่ยเขาให้เฮียฮุยเนี่ยไปเที่ยวบ้านเขาโดยออกตัวเครื่องบินให้ไปหนึ่งอาทิตย์เมื่อคืนเขาเล่าให้ฟังนะนี่พอไปหนึ่งอาทิตย์ไปเจอแบบลูกเขาบ้าเป็นสาวเป็นแส้แก้บ้าเดินตรงตรงเต็งเลยเฮียฮุยก็ไม่ได้ทำไงนึกถึงหลวงพ่อเอากล้วยอ่ะก้านกล้วยสวดก็ไม่เป็นภาษาไทยก็ไม่ค่อยแข็งแรงหนังสือก็อ่านไม่ออกนึกเอาเองนึกถึงหลวงพ่อแล้วก็ถือก้านกล้วยไปตีมันตีจนพ่อตกใจเชื่อมตีลูกขนาดนี้เลยแต่ตีแล้วมันหยุดแล้วอาการมันดีขึ้นเรื่อยๆแทนที่จะอยู่ที่หนึ่งให้อยู่เป็นเดือนเลยตอนหลังพอแล้วหลวงพ่อเนี่ยเคยพูดไว้ว่าหุยมึงต้องลงไปทางใต้แล้วมึงจะรวยตอนนั้นแกยังโจรขายของริมถนนแบบเนี้ย มึงต้องลงไปทางใต้แล้วจะรวยค่ะแกก็ไม่รู้ทางใต้ทางไหนผลสุดท้ายมาเลย์สิงคโปร์แล้วพันไปก็ไปตั้งอาสมไปตั้งอะไรของหลวงพ่อเอียอยู่นู่นน่ะรวยมากอ๋อหรอก่อนตายเนี่ยจะต้องเอากฐินจากสิงคโปร์มาถวายวัดหลวงปู่ทุกปีค่ะปีนึง 5-6 ล้านเอากฐินสิงคโปร์เข้ามาก็ถึงมีไร่ควายสิงคโปร์มีอะไรต่างๆอะไรแล้วท่านพูดเลยเชื่อป่ะว่าหลวงพ่อเอียตายเฮียฮุยร้องไห้เป็นอาทิตย์ร้องไห้ออกไมค์เลยมีงานมีหาอะไรร้องห่มร้องไห้ร้องเป็นเจ๊กบ้าเลยอ่ะแกบอกว่าจะไม่ให้ร้องได้ไงเฮียรักค่ะก็อยู่กับท่านมาตลอดชุบชีวิตว่าเป็นหนี้เขา 4,000 กลับกรุงเทพไม่ได้หลวงพ่อไปฉันเพลเฮียฮุยก็เดินตามหลังก่อนจะเข้าวัดจะมีต้นโพต้นหนึ่งหน้าวัดมียักษ์สองตัวฮุยทำไมไม่กลับกรุงเทพไม่มีตังค์หรอกพ่อค่ะจะใช้ตังค์เท่าไหร่ 4,000 หลวงพ่อรูดใบโพมาอ้าวฮุยเอาไปใช้เขาได้ 4,000 กับมาใช้เฮ้ยจริงเหรอตรงนี้ยังไม่เท่าไหร่อ่ะอาจารย์ตอนนี้ต้นไม้ยังอยู่ไหมยังอยู่ไงก็ถึงหลวงพ่อจะพาไปถ่ายไงจริงเหรอคะอยู่แล้วเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยตอนเฮียฮุยเริ่มจะค่อยเป็นเนื้อเป็นหนังแล้วบอกให้อาจารย์สมเนี่ยเข้าไปหยิบเงินเอาให้เฮียฮุยตอนนั้นประมาณ 20,000ใหญ่นะค่ะใหญ่มากนะ 30-40 ปีแล้วเอาไปตั้งตัวแล้วเฮียฮุยก็รวยไม่น้อยตอนนี้ลูกชายยังอยู่เดี๋ยวลูกชายจะให้ข้อมูลเมื่อคืนคุยกันคร่าวๆแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมก็คุยกันบ่อยก่อนที่แกจะเสียแต่หลวงพ่อเสียเนี่ยแกร้องเป็นวักเป็นเวรเลยร้องเหมือนยิ่งกว่าญาติผู้ใหญ่ตายอ่ะเพราะว่าแกอย่างที่บอกไงว่าชีวิตแกเกิดได้เพราะหลวงพ่อผมต้องบอกคนที่นับถือหลวงพ่อแล้วใกล้ชิดหลวงพ่อแล้วศรัทธาหลวงพ่อแล้วโอ้โหถอนยวงยากผมสนิทลูกศิษย์หลายคนลูกศิษย์แต่ละคนแล้วลูกศิษย์เนี่ยหลวงพ่อเอียเนี่ยลูกศิษย์หลวงพ่อเอียฉันดานเสียทุกคนทำไมอาจารย์แม่งไม่ค่อยขายพระคือขายอย่างอื่นหมดกูไม่ขายหลวงพ่อเอียเหรอแล้วส่วนใหญ่นะหลวงพ่อเอียจะได้ขายจะได้ย้ายโอนหรือจะออกจากลังก็ต่อเมื่อมันสถิตภาพไม่ดีพ่อแต่จะเจ๊งมั่งจะลงทุนใหญ่มันถึงจะขายถ้าอยู่ดีๆไปถามซื้อเดี๋ยวแม่งไล่ออกมาไม่ได้ไม่ขายเราใหม่ๆเราก็ซ่าเพราะมีเงินนะเนี่ยค่ะแบ่งไว้สัก10เหรียญใครบอกมึงกูจะขายอ๋อเหรอเออแบ่งพ่อมึงเอาอย่างอื่นไปเหรอเออจริงๆแล้วตอนหลังเนี่ยถ้าไปทำธุรกิจหรือจะอะไรต่างๆมันถึงจะขนมาขายถ้าขายทีแม่งเราซื้อเราหลอนเลยอ่ะไม่ได้ว่ากันแสนต้องแสนว่ากันล้านสองล้านไปเลยเพราะแม่งเยอะค่ะเขาบอกเอ้ยมีไร่ควายไหมอ๋อสัก20 องค์พอมีว่ะค่ะชิบหายสมัยก่อนองค์ละ 10,000 ใช่ไหม
มีมังกรไหมมีสัก400เหรียญเหรียญละพันโอ้ตายแล้วกูเจออย่างนั้นถามว่าเฮียทำไมเก็บเยอะวะกูชอบอวดพูดอย่างแล้วแม่งมันขายหรอกและส่วนใหญ่ถ้ารักๆมาใช้อันเนี่ยเราจะเป็นแบบนี้พระหลวงพ่อถึงไม่ค่อยหมุนเวียนในท้องตลาดราคาถึงไม่ค่อยเดินแต่ตอนนี้ว่าเด็กรุ่นใหม่มาเริ่มเข้าที่เข้าทางมันก็เริ่มหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงละมีการแยกบล็อกแยกพิมพ์อะไรซึ่งสมัยก่อนไม่รู้เรื่องนะกูเก็บทุกรุ่นเก็บทุกแบบตอนหลังมันแยกกันบอกให้มันใจเย็นค่อยๆค่อยๆเพราะกูยังงงอยู่บล็อกไอ้นี่บล็อกไอ้นั่นบล็อกไอ้นั่นโอ้มใจเย็นๆคือหลายบล็อกมากแสดงว่าในหนังสือหนึ่งเล่มที่อาจารย์จะรวบรวมทั้งชีวประวัติแล้วก็ทั้งวัตถุมงคลของท่านทั้งหมดเนี่ยอาจารย์เล่มใหญ่มากเลยนะทั้งนั้นไม่ใหญ่หรอกก็สามสี่ร้อยหน้าก็ต้องทำทุกอย่างให้มันเซฟลงมานะครับอย่างเช่นหน้านึงอาจจะจอยเป็นสองแบบอันบนเป็นบล็อก A บล็อกล่างบล็อก B อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องกระจายกันไปนะแล้วที่สำคัญก็คือในทุกๆวัตถุมงคลของหลวงพ่อจะมีวิธีการบอกวิธีการสอนว่ามีดูจุดตำหนิยังไงแล้วก็การเล่นหาค่านิยมได้ไหมอาจารย์ก็บอกหมดนะโอเคบอกว่าในขณะนี้วันที่เราจดบันทึกเนี่ยค่ะปัจจุบันนี้อยู่ราคา 400,000 ขึ้นลงอยู่ที่สภาพวันข้างหน้าจะเป็น800ล้านไม่รู้แต่ที่รู้คือหนังสือเนี่ยราคาขึ้นแน่นอนมังกรคู่โรงงานตอนนี้อยู่ 3,000 พี่ นะครับถ้าบอกวัดแพงโอเคพี่ผางบ้านบึงผมไม่ทราบนั่นหมายถึงอะไรกำบังกายหลวงพ่อหรือมหาโจรเป็นคนทราบพระคาถาออกมาครับไม่ทราบครับอันนี้คืออะไรไม่รู้นะอาจารย์น่าจะนำหลวงพ่อเอียมมาปล่อยๆบ้างนิดหน่อยครับเพื่อเป็นการเผยแพร่ครับผมซื้อเข้าทุกวันจะปล่อยยังไงเดี๋ยวทีมขอเอาน้ำก่อนอาจารย์รับน้ำไหมซื้อเอาดิซื้อได้เลยซื้อนู่นนะครับทีมงานกระบินเขามีขายทุกวันนะครับ 2,000 นิดๆคืออะไรอ๋อมังกรบล็อกโค้ดพี่หล่อดิตอนนี้ไปติดทองหน้าผากกับติดทองมือค้าขายดีมากครับช่วยเป็นหนานอ๋อครับผมคุณยะอริยาสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณกิมชัยหนังสือเป็น 3D หรือเปล่าครับ 3D คืออะไร 3D คือแบบว่าหมุนรอบตัวอะไรนั่นหรือเปล่าไม่ใช่นะ สมเด็จปางน้ำรุ่น 3ตอนนี้ก็หลายหมื่นครับหลายหลายหมื่นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียพ่อเปิ่นนั่งเสือหลังหงโอไม่ทราบครับพ่อเปิ่นนี่ก็หลายหลายรุ่นเราก็ไม่ทันไม่รู้กันว่ายังไงเดี๋ยวพอตั้งกล้องแบบนี้แล้วอาจารย์ไปอยู่ใกล้ๆอ่ะหน้าอาจารย์ใกล้มากเลยนะอาจารย์ต้องถอยไม่ถนัดนั่งไม่ถนัดโอเคประเภทนั่งแล้วนู่นนี่นั่นด้านหลังยิ่งไม่เป็นเลยนะสันติบาล7กรรมการแพงไหมเป็นหมื่นครับเป็นหมื่นชัยยงตามเสรีครับไม่ใช่ชัยยงการเสรีเนี่ยชัยยงตามเสรีนะครับแกก็ลูกศิษย์หลวงพ่อเอียแกสร้างหลวงพ่อเอียรูปสงน้ำตอนหลังแกเล่นพวกบอนไซแกชอบบอนไซพี่ชัยยงนี่พระหลักๆเยอะพระสวยๆมากนะไม่ทราบตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่เปล่าก็ถือว่าเป็นสิทธิผู้พี่ผมเลยนะครับใช้ยงตามเสรีนะไม่ใช่การเสรีนะครับอ่ะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาอ่านข้อความกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้เดี๋ยวเราจะมาย้ำอีกนิดนึงเพราะว่ามีหลายคนบอกว่าขอจองหนังสือครับครับจองได้เลยพี่คะหนังสือนะคะที่จะให้เปิดจองเนี่ยตอนนี้เนี่ยคือแอดมินของเราได้ปักหมุดไว้ให้แล้วนะคะเราปักหมุดไว้ให้แล้วนะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครที่อยากจะจองในตอนนี้โทรไปได้เลยนะคะที่เบอร์0819144032081-914-4032มีคนให้อีนางอายมาบอกของหลวงพ่อเอียดจริงหรือเปล่ามีจริงเปล่าครับไม่เคยเห็นนะไม่รู้ดิไม่เคยเห็นนะพี่เป็นอะไรที่ส่วนตัวหรือเปล่าเราไม่รู้นะได้วันนี้นะคะก็คือพูดง่ายๆแหละถ้าเกิดเราเล่าเรื่องราวประวัติของหลวงพ่อเอียนะคะรวมถึงปฏิหาริย์เนี่ยวันนี้ก็ไม่จบแน่นอนเพราะว่าเยอะมากนะอาจารย์แต่ว่าอาจารย์ต้องเงยหน้าหน่อยพี่ๆเขาเห็นหัวอาจารย์อย่างเดียวเลยเดี๋ยวหนูปัดให้อ่ะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่อยากจะได้หนังสือแล้วก็เอาไปศึกษาเองนะคะก็นี่แหละค่ะ
แน่นอนจองได้เลยค่ะราคาอยู่ที่ 2,500 บาทคุณนานจำไม่ได้แล้วแปะซ้ำมากเลยแม่ชีบุญเรือนพิมพ์กลางเนื้อและพิมพ์อะไรนิยมที่สุดครับพิมพ์กลางมันหลักหมื่นกลางอยู่แล้วเราไม่รู้ว่าพิมพ์แยกย่อยยังไงเราไม่เข้าใจผมเก็บทุกพิมพ์เจอมันเก็บเจอมันเก็บก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ค่อยได้ศึกษาลึกซึ้งแต่ว่าเก็บอย่างเดียวอาจารย์แล้วหลวงปู่แพ้วมีคนถามว่าทำไมปู่แพ้วเงียบจังต้องถามพี่ตูนเพราะพี่ตูนเขาดูแลวัดดูแลหลวงพ่ออยู่ต้องถามว่าทำไมเงียบพี่ตูนไหนตูนสมบูรณ์ทรัพย์กาญจนบุรีเหรอคะอืมอ๋อเหรอคือพระเนี่ยเราพูดไม่ได้หรอกอันไหนจะดังอันไหนจะเงียบอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนกับวงเวียนอะคือตอนนี้เขามาเล่นหลวงพ่อพัดหลวงพ่อต้องดรอปลงไปเขามาเล่นหลวงพ่อสุดหลวงพ่อหลิวก็เตือนลงไปอย่างเงี้ยมันจะเล่นทุกอย่างพร้อมกันหมดก็เจ๊งพอดีเลยมีกี่พันล้านอะมันไอ้ถามว่าทำไมถึงแรงจังนะมันถึงถูกจังนะมันพูดไม่ถูกไม่รู้จะตอบยังไงถูกชอบอาจารย์มากเลยครับเล่าเรื่องประวัติแล้วเข้าใจง่ายมากเป็นตอนนี้ใช่เพราะว่าอาจารย์นะคะคือถ้าเกิดพี่ๆเนี่ยอยากจะรู้แล้วก็อยากจะแบบหุ้ยมาเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ทิพย์บอกนะเรื่องของการอบรมก็เหมือนกันอาจารย์เนี่ยจะมีวิธีการสอนในรูปแบบของอาจารย์เองเข้าใจง่ายจำง่ายเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นเนี่ยอาจารย์หนูยังไงมันก็ฟังหนูนั่งอย่างนี้ได้ไหมเรื่องนี้แหละในคือเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นเนี่ยมันก็พูดง่ายๆเข้าใจง่ายๆเลยถ้านั่งโกหกตอแหลกันพูดทั้งวันทั้งคืนแม่งก็ไม่ได้ทำเดี๋ยวก็วนไปเวียนมาถูกแม้กระทั่งเล่าประวัติเนี่ยก็มันเรื่องอย่างนี้จริงๆในอดีตเป็นป่านนี่มันก็เล่าได้ถามอีกกี่ทีก็เล่าได้เงี้ยคือไม่เอามานั่งยกเมฆนั่งเถียนไม่เอานะอะไรรู้มาก็บอกอะไรได้ยินมาก็เล่านะครับแล้วก็ต้องเข้าใจกันว่าบางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องเล่าแต่ถ้าวัตถุมงคลมันเป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นเรื่องเล่าเนี่ยก็ฟังเพื่อความบันเทิงสนุกดีมันดีเว้ยคิดได้คิดตามได้แต่ไม่ต้องไปยึดติดถูกค่ะไปยึดติดถึงขนาดนั้นก็ผมป่านนี้ก็ต้องมีหมื่นล้านแหละเพราะหลวงพ่อบอกต่อไปจะรวยก็ยังไม่รู้ว่าจะรวยตอนไหนแต่รวยแน่ใช่ไหมอาจารย์แล้วก็เนี่ยมีพี่เขาบอกว่ามีอาจารย์เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจเลยนะในการที่จะเช่าหลวงพ่อเอียสวัสดีครับพี่อุ้ยสวัสดีพี่อุ้ยพี่อุ้ยนะสวัสดีครับอาจารย์ลูกอมพ่อปานบางนมโคมีลูกเล็กไหมครับและราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่พ่อปานบางนมโคอมไม่รู้เลยนะพ่อลูกอมท่านรู้แต่หลวงพ่อปานรถตุ๊กตาไม่คือเกี่ยวกับเครื่องรางเนี่ยผมไม่แข็งแรงนะถ้าเป็นพวกปลัดขิดหลวงพ่อเหลือหลวงพ่ออีอะไรเงี้ยพอทนเกี่ยวเสือหลวงพ่อปานเนี่ยพอได้แต่พอมาลูกอมก็ต้องปูทิมนะเป็นนู่นเป็นนี่เดี๋ยวเขาลูกก็พงอีกไม่แข็งแรงครับนะคะหนังสือค่ะ0819144032นะคะ0819144032เบอร์นี้สามารถโทรไปจองได้เลยนะคะไปลงรายชื่อก่อนถ้าเกิดใครพร้อมโอนก็โอนไปได้เลยรับรองว่าสิทธิ์นั้นเป็นของคุณแน่นอนส่วนค่าส่งค่ะหลายคนถามมาว่าค่าส่งเนี่ยมีไหมมีนะคะค่าส่งอยู่ที่200บาทเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดใครที่ซื้อในตอนนี้คุณจะซื้อหนังสือได้ในราคา 2,700 บาทพร้อมกับค่าส่งแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าอุ๊ยไปร้านอาจารย์บ่อยอยู่แล้วก็มารับเองก็ได้นะคะที่ร้านที่พันธิพลาซ่าสาขางามวงศ์วันชั้น3นะคะถ้าเกิดมาไม่ถูกโทรหาอาจารย์ได้หรือว่าโทรหาคุณรภัทรก็ได้เช่นกันค่ะมาค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะขออนุญาตอ่านข้อความกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวอุ้ยผมชี้เราจะมาแกะกล่องกันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์เล่าดีครับคุณทิพย์ก็ขยันรับส่งดีครับโอ้เมื่อกี้นี้มีเพื่อนหายนะคะก็เลยต้องหาข้อมูลให้พี่คนหนึ่งนิดนึงนะคะมากกว่าการเรียนรู้เรื่องพระก็ประสบการณ์ของอาจารย์อุ้ยข้อความไปเร็วอ๋อก็มากกว่าการเรียนรู้เรื่องพระก็ประสบการณ์ของอาจารย์ที่ถ่ายทอดให้ฟังนี่แหละครับจริงค่ะเพราะบางคนนะคะบางทีอ่านตำราอาจารย์ตำราคือตำราก็คือเหมือนแบบโอ้ทฤษฎีล้วนๆเลยแต่เราพอเราได้ฟังเรื่องราวหรือประสบการณ์จากบุคคลคนหนึ่งอะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอินกับเขาอาจารย์ใช่ใช่เนี่ยทุกครั้งที่อาจารย์ เล่าเนี่ยเหมือนหนูไปยืนอยู่ใต้ต้นไม้ที่หลบพอกกำลังรูดลงมาแล้วเป็นเงินนะอาจารย์เดี๋ยวหนูจะไปหนูยังไงหนูก็ต้องไปอยู่แล้วถ้าตอนนั้นกูอยู่หลังเฮียฮุยแล้วกูก็ขอหลวงพ่อด้วยแล้วอาจารย์อยู่ไหนอ่ะคุณยังไม่เป็นตัวเป็นตนเลย
เอ๊ะเฮียฮุยหนูคุ้นคุ้นเพื่อนอาจารย์คนเราฮุยนั้นฮุยระยองนั้นศิษย์หลวงปู่ทิมเฮียฮุยเนี่ยที่อยู่เหนือใช่ไหมไม่ใช่ที่อยู่ที่ไหนเนี่ยเฮียฮุยนั้นอยู่ระยองแต่ว่าเฮียฮุยอ่ะตอนหลังมาเป็นศิษย์ครูบาลิยชาติอ๋อนั่นแหละก็คนนั้นไงคนเราฮุยอันนั้นฮุยนะศิษย์ปู่ทิมอันนั้นอะไรอยู่กับปู่ทิมคู่กับเฮียเจ้อเนี่ยเพราะงั้นใครคุยเรื่องหลวงปู่ทิมอะไรบางเรื่องกูก็หัวเราะไอ้ห่าแม่งก็กูอยู่กับเฮียฮุยอยู่กับเฮียเจ้อที่หมายศพหลวงปู่ทิมไว้ร้อยวันเฮียเจ้อแม่งนอนใต้ลงทุกวันนอนตั้งขาตั้งลงสูงเนี่ยไปเที่ยวบาร์เที่ยวเทคกันมาเราก็เด็กก็ไปกับมันนั่นแหละแม่งพอเรานอนโรงแรมสตาร์ที่ระยองเฮ้ยกูกลับวัดก่อนมึงจะกลับไปทำเฮียกูนอนเฝ้าหลวงปู่มันต้องไปนอนใต้หลวงปู่ทุกวันนี้ยังมีชีวิตอยู่นะเราไปเจอที่วัดทานอาหารมันสักมันเป็นอาแปะหรืออะไรของไอ้หมอกิจคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มหมอกิจคอนเฟิร์มเออเนี่ยตัวจริงๆที่สร้างที่เล่นแล้วก็เฮียฮุยเขาบัดดี้กันเขาบ้านเขาเนี่ยสมโนครัวเขาอยู่ด้วยกันเฮียฮุยกับเฮียเจอเฮียฮุยก็จะยืมเงินไอ้เฮียเจอก็จะยืมเงินเฮียฮุยเฮียฮุยก็รวยนี่จะยืมเงินจะยืมทองที่อะไรท่านไม่ได้คืนหรอกเอาไปพ่นทิมไปฮุยมึงไปเรียกเอาพอเอ๊ะเอ๊ะยุเอ๊ะเฮ้ยก็ฉลาดให้กลัวขุนแผน10องค์เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มึงเอาไป3องค์เมื่อคืนนี้กูแค่เต้นรำ2รอบเองอ่ะมึงเอาอะไรกูเยอะแยะแล้วก็มีข้อความเพื่อนกันอาจารย์ต้องทำอีกเล่มแล้วล่ะหนูปู่ทิมใช่ครับซึ่งมีปู่ทิมเป็นประธานแล้วหลังจากนั้นมันก็เรื่องชีวิตของอาจารย์ล่ะที่มีประสบการณ์กับทีมกับเพื่อนอาจารย์เราพูดเราพูดไม่ใช่เราพูดถึงเหตุการณ์ที่เราทันหลวงพ่อที่บอกว่าหลวงปู่ทิมเนี่ยถึงแม้ผมไม่ใช่ลูกศิษย์แต่ผมสนิทกับลูกศิษย์และเคยไปมาสู่เล็กน้อยพอเก็บเกี่ยวได้เพราะฉะนั้นใครที่มาพูดนี่พูดนั่นอะไรที่มันเลอะเทอะมาฟังน้ำทุเรศอย่างมีคนถามผมเลยว่าขุนแผนหลวงปู่ทิมเนี่ยปี15เล่นได้ไหมผมก็ไม่เข้าใจคุณจะเล่นทำไมนี่มันเขาสร้างปี16ปลายปีเขาแจก17เจ้าเนี่ยแมงขนเข้าบ้านมันกระมังถามเจ้าผมเรียกกันโดดๆได้นะเขาเป็นรุ่นพี่ผมนะแต่ความสนิทอ่ะแล้วว่าเฮ้ยเฮ้ยรับแล้วว่าเจ้าถามจริงๆคุณแผนปีไหนวะก็ไปปี16จาก17นะอ้าวแล้ว15กูไม่รู้เฮียไม่รู้ได้ไงเขาดังใจหาเออกูไม่รู้เฮ้ยไม่ได้สิถ้าเฮียไม่รู้นี่แปลกมากเลยเฮียเจ้อเนี่ยนะหนังสือหลวงปู่ทิมทุกเล่มเนี่ยจะต้องมีแกเสนอหน้าจุงหลวงพ่อมาอุ้มหลวงพ่อมาประคองหลวงพ่อนั่งดีไม่ถ่ายตอนแกต่อโคตรเฮียเจ้อเนี่ยบัดโถขุนแผนนี่พอตำโขกในครกเลยอาจารย์แล้วอย่างนี้คือหลวงพ่อเฮียอาจารย์ทำอะไรนอกจากตักขี้ผึ้งให้หลวงพ่อจะมาทำเฮียอะไรได้แล้วแม่งวัตถุมงคลก็พวกกรุงเทพทำมาอ๋อไปเสนอหน้าก็ต้องถีบออกมาดิอ้าววัดส่วนใหญ่แล้วก็คือลงคนคนโรงงานคนกรุงเทพคนกรุงเทพออกทุนทำเสร็จแล้วก็มาถวายหลวงพ่อหลวงพ่อถ้าไหนได้มาฟรีก็เอาไปเออเออถ้าไหนเขาจะเปิดจำหน่ายก็ฝันร้ายของพ่อเขาเนี่ยได้เขาจำหน่ายเอาตังค์จ่ายเขาเอาตังค์ไหนเออโถพูดไม่คิดอ่ะ มีคนบอกชอบอาจารย์ตรงที่รู้ตอบรู้ไม่รู้ตอบไม่รู้ไม่ด่าไม่รู้จะไปบอกรู้ได้ไงไม่รู้ถ้าบอกรู้นี่ก็เรียกอวดรู้อวดรู้ก็สวยละคุณพูดในเรื่องที่คุณไม่รู้คุณจะพูดยังไงนะคุยกับนักการเมืองเนี่ยมันพูดถึงรถบางมานบอกมึงไม่ต้องมาคุยกับกูแล้วกูไม่รู้กูรู้อย่างเดียวเมื่อไหร่มึงจะทำให้กูไหนบอกทำถนนให้กูไงรถบางมานหลายรอบแล้วมึงเอาไปไหนถูกป่ะเออเฮียจื้อรูปร่างเตี้ยใช่ไหมครับร่ำเตี้ยแต่มีตังตอนนี้ยิ่งมีเยอะใหญ่เลยไม่เหลือหลายร้อยเพราะผมเห็นพันแล้วมั้งสมัยก่อนเป็นกะละมังเลยคุณหมอคุณแผนค่ะ อ่ะอาจารย์ส่วนหนังสือนะคะถ้าเกิดใครจะจองก็จองไปได้เลยนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามีกล่องพัสดุมาเดี๋ยวที่ขออนุญาตแกะด้วยผมก็เหมือนเดิมแหละเฮียจื้อบอกว่าก็เหมือนเดิมแหละมาอันนี้พี่ก็บอกว่าอาจารย์ถามเลยไม่ต้องหลอกชมอะไรหลอกอาจารย์ถามเลยไม่ต้องหลอกชมหรอก
ผมก็เหมือนเดิมแหละถามอะไรนั่นสิใครอ่ะเข้าไปดูบ่ได้อ่ะจ๊ะเอ๊คัตเตอร์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 ไม่มีพี่วัชใช่แล้วแต่วันนี้ไปไหนไม่รู้ถามอะไรไม่แน่ใจอ่ะไม่เข้าใจความรู้ชั้นเอกอาจารย์รักครับเขาว่าอย่างนั้นนะเขาคือแกเรียนกรรมฐานเอ้ยต้องกิวอันนี้นะคะเป็นของคุณอนันต์นะจ๊ะตอนนี้นะคะถ้าเกิดใครจะถามอะไรถามเข้ามาก่อนได้เลยนะนะคะตาเปล่าไว้ก่อนคุณอนันต์อนันต์อาจารย์แต่เมื่อตอนหัวค่ำนี้ก็มีคนโทรมาลงทะเบียนลงได้เลยลงทะเบียนอบรมอยู่นะนะคะอ๋ออันนี้คุยกันสองวันก่อนโอเคเจออนันต์อนันต์วัดครับเอากล้องให้ป้าหน่อยอันนี้ไม่ใช่ไหมอาจารย์อะไรไม่เนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอเคช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรพระไสมหาจังเลยเออหน้านี้ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันอะไรคะพระไสเอาไว้ใบเออมีคนถามว่าเฮียเจอเรียนกรรมฐานจากปู่ทิมด้วยหรือเปล่าครับเขาว่าอย่างนั้นแล้วอาจารย์อะเรียนอะไรจากหลวงพ่อเอียบ้างไม่ได้เรียนหาอะไรเลย อาจารย์โอ้โถเด็กอาจารย์เดี๋ยววัน16จะมาเรียนเลยถ้าเรียนก็เข้าขายดัดจริตแล้ววันที่เราเนี่ยไปวัดนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีทีมงานนะคะไปถ่ายทําเก็บประวัติเก็บภาพเก็บนู่นเก็บนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์สดนะให้อาจารย์เป็นไกด์ได้มั้ยว่าอาจารย์หลวงปู่อยู่ยังไงไปแบบไหนเดินตื่นเช้ามาหลวงปู่ทำอะไรบ้างได้อย่างนั้นน่ะได้เออนะคะจะให้อาจารย์ลูดใบไม้ลงมาก็ไม่ได้อ่ะเพราะอาจารย์ไม่ใช่ถ้าลูดอยู่ที่เอ็มได้ ลูดใบไม้ลงมาแบบเป็นเงินไม่ได้แต่เอา ATM หรือบัตรเครดิตเนี่ยลูดได้ถ้ามีตู้หน้าวัดเดี๋ยวลูดให้เดี๋ยวลูดให้ดูเลยเป็นเงินเลยไหลออกมาปุ๊บๆๆเลยนะอันนี้จากร้านสอไฟฟ้าคาร์ดิโอนะคะคาร์ดิโอนะคะอ่ะอันนี้นี่กล่องก็อยู่ไหนอันนี้กล่องอยู่นู่นครับอุ้ยน้องปุดทวดปิดตาสมเด็จเข่าจับเองเอ้ชีวิตไม่รอดนะครับไม่รอดใช่ไหมอาจารย์มีกี่กล่องเนี่ยจองหนังสือได้ที่ไหนครับอาจารย์จากพี่อ้นค่ะอ้าวจองไปได้พี่อ้นค่ะตอนนี้นะคะเราได้ปักหมุดไว้นะคะปักหมุดไว้อยู่ตรงเนี้ยนะคะนี่นะแต่หนูว่าไม่แน่ใจเพราะว่าอย่างเช่นเครื่องของอาจารย์ขึ้นไหมอ๋อก็ขึ้นเราปักหมุดไว้ให้แล้วนะคะอยู่ใต้นี้นะนะคะอยู่ใต้ล่างสุดเลยคอมเมนต์นี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครจะจองหนังสือนะคะเข้าไปดูในนี้เลยค่ะคลิกเข้าไปนะคะเสร็จปุ๊บนะคะจะมีบอกเลยว่าจองหนังสือหลวงพ่อเอียหนังสือเล่มละ 2,500 บาทค่าจะส่งเนี่ย200นะแล้วก็มีเลขบัญชีค่ะเป็นชื่อของคุณพลกิจสัญญวัฒน์เท่านั้นย้ำนะคะพลกิจสัญญวัฒน์ค่ะเมื่อโอนเงินเรียบร้อยนะคะก็ให้โทรมาแจ้งที่เบอร์ของคุณรภัส0819144032หรือนะคะโทรไปจองก่อนได้เลยนะคะตอนนี้นะที่เบอร์นี้เหมือนกันนะคะช่วงนี้หมอกริดเนี่ยมีเดี๋ยวนี้มีสมเด็จวัดระฆังกับปู่ทิมเยอะอัปเดตยังอาจารย์ก็คุยมันอาจารย์ครับงูเล็กทันหลวงพ่อไหมทันครับรุ่นสุดท้ายครับราคาหูหรอไม่แพงทองแดงหลักร้อยถ้าพวกอ้าวในเมื่อทันหลวงพ่อทำไมไม่แพงอาจารย์เพราะมันรุ่นหลังน่ะรุ่นแรกๆถึงจะแพงดิรุ่นท้ายก็ถูกทำไมถึงเป็นงูเล็กก็มันมีมังกรแล้วเขามาทำงูเล็ก
๋อทำเป็นรูปใช่ไหมอาจารย์ก็เหมือนมังกรอะไรแต่เขาเรียกงูเล็กเพราะตัวมันเล็กไงเป็นมังกรตัวใหญ่รูปหล่อ71หลวงพ่อเททองเองใช่ไหมใช่แล้วนี่เสียงม้วนเป็นประธานจัดสร้างหนูต้องเห็นหน้าหลวงพ่อเอียดหนูจะแบบอินมากเสียงม้วนหรือเสียงง้วนเนี่ยหลวงพ่อเอี้ยวัดอะไรนะจ๊ะวัดบันดาลโอเคประจันตคามวีแต่หน้าท่านก็เป็นหน้าที่แบบเหมือนจะดุแต่ก็ไม่ดุใช่ไหมอาจารย์ไม่ดุใช่ไหมใช่เอารูปนี้ดีกว่าเนาะได้นี่ค่ะพี่ๆอันนี้คือรูปของหลวงพ่อเอี้ยซึ่งเป็นเกจิอาจารย์เป็นครูบาอาจารย์ของอาจารย์รักเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เนี่ยได้รวบรวมนะคะเรื่องราวทั้งหมดนะคะของหลวงพ่อเอียนะคะพูดง่ายว่าชีวประวัตินั่นแหละพร้อมกับนะคะปฏิหารอิทธิปฏิหารเนาะนะคะรวมถึงวัตถุมงคลของหลวงพ่อเอียนะคะทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเหรียญนวดเหรียญนี่คือรวมทั้งหมดเลยเนาะมีเครื่องรางอะไรบ้างไหมทั้งเครื่องรางใส่มาหมดโอเคก็คือพูดง่ายว่าใส่มาทั้งหมดนะคะที่เป็นวัตถุมงคลนะคะของหลวงพ่อเอียพร้อมกับวิธีการสอนรู้ตำหนิด้วยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดใครนะคะที่สนใจอยากจะได้โทรไปได้เลยค่ะวันนี้ขออนุญาตพูดถึงหนังสือเยอะนิดนึงเพราะว่าอีกไม่กี่วันเนี้ยเราจะเดินทางไปที่วัดแล้วนะคะเพื่อที่จะไปถ่ายทำโดยที่มีทีมงานนะคะไปถ่ายรูปเก็บภาพเก็บจุดต่างๆนะคะเพื่อที่จะมาเล่าประวัตินะคะแล้วก็รวมถึงเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยก็จะไปไลฟ์ให้กับพี่ๆได้ดูด้วยว่าในแต่ละจุดนั้นเนี่ยอาจารย์แต่หนูรู้สึกดีใจนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าอาจารย์เหมือนย้อนเวลากลับไปเมื่อสมัยยังเด็กอยู่เลยอ่ะใช่ถ้าย้อนไปได้ใช่กูจะขนให้เยอะแยะเลยไม่ต้องการสิ่งใดต้องการแค่วัตถุมงคลวัตถุมงคลโอ้ยอาจารย์ได้อะไรจากหลวงพ่อเอียบ้างดีกว่าอาจารย์ทันได้ขี้ผึ้งได้เหรียญรุ่น3ได้อะไรวะคุณนายอุไรเดี๋ยวคุณนายอุไรคืออะไรคะเหรียญรุ่น4คุณนายอุไรอ๋อแสดงว่าคุณนายลายนี้เป็นผู้สร้างได้ไม่กี่อย่างแต่หนูเชื่อนะถ้าเกิดท่านยังอยู่เนี่ยอาจารย์ต้องสร้างท่านแน่นอนต้องสร้างเหรียญท่านแน่นอนกูเอาเป็นเอาตายเลยวัตถุมงคลของหลวงพ่อเอียแพงสุดเท่าไหร่อาจารย์เพิ่งซื้อมาไวเนี่ย1.2 ล้านฮะเหรียญอะไรอะเหรียญมังกรทอง1.2 ล้านมีใครมีข้อสงสัยก็ถามสมัยก่อนเนื้อว่านรุ่นไรควายมีประมาณ 5-60 องค์ซื้อองค์แพงสุดเลยสมัยเมื่อ20 กว่าปีแล้ว 90,000 ค่ะแล้วพอลำบากก็มาขายไป 35,000 เพราะตอนซื้อยังกับเสียเลยตอนขายยังกับโจรเลยแต่ตอนนี้ขึ้นมาเป็นแสนแล้วอ๋อเหรอตอนเราเยอะไม่ขึ้นเหรียญมันคงคำบานไปหมดเลยพอตอนแย่ขายไปหมดเงินตอนนี้กลับมาโดนเต็มหมัดหมดนะขายได้ละ200,000มาซื้อ1.2 ล้านเนี่ยนี่มีคนถามพระอาจารย์ว่าภาพถ่ายสมัยก่อนหายากมากภาพที่ผมเห็นชัดๆก็ภาพหลวงพ่อจงเสกน้ำจากมือครับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกคุณเรามาบอกว่าถ้าใครมีหลวงพ่อเอียเนื้อเงินเนื้อทองคำสวยๆรุ่นที่นิยมเนี่ยฝากอาจารย์เอามาลงหนังสือเป็นองค์ดาราได้ไหมคะอาจารย์ได้เลยครับด้วยความยินดีเลยอาจารย์หนูถามหน่อย หนูไม่เก็ตระหว่างคำว่าเวลามีหนังสือพระนะไม่ว่าจะเป็นเกจิอาจารย์อะไรก็แล้วแต่องค์ที่อยู่ในหนังสือทำไมต้องใช้คำว่าองค์ดาราและองค์ดาราคืออะไรองค์ดาราหมายว่ามันเป็นองค์ต้นฉบับไงที่แท้แน่นอนเลยเนี่ยที่จะเป็นตัวอย่างแล้วการันตีได้ไหมว่าองค์นี้สวยหรือก็เราเป็นผู้คัดสรรอยู่แล้วอ่ะเราเป็นคนทำเราก็ต้องดูว่าสวยไหมแท้ไหมแท้แล้วสวยแล้วเราก็ลงให้ถ้าไม่สวยก็จัดอยู่มือรองแต่ก็ยังเป็นดาราอยู่ดีเหมือนกับพระเอกพระรองเนี่ยใช่ไหมแล้วแสดงว่าก็ต้องมีโอกาสในการที่มีองค์อื่นสมมตินะมีองค์อื่นที่สวยมากกว่านี้ก็มีเหมือนกันใช่ไหมมีองค์อื่นที่สวยกว่าในหนังสือก็มีแต่คนจะซื้อที่ไม่รู้เรื่องกูซื้อองค์ในหนังสือนั่นคือเป็นองค์ต้นฉบับหรือองค์ดารามันคือเอกสารสิทธิ์ที่ยืนยันแน่นอนค่ะถูกไหมมันเรียกว่ามีโฉนดมีทะเบียนครบถามว่าไปซื้อกันลอยๆมันไม่ได้มีการยอมรับหรือถ้าไม่เป็นแต่ถ้าไปซื้อพระที่อยู่ในหนังสือเนี่ยถ้าไม่แท้เขาจะลงได้ไง
แล้วโดยเฉพาะอย่างเรานี่ถ้าไม่แท้มึงไปไกลๆกูเลยอุ้ยเฝ้ารอเฝ้ารอว่าจะมีองค์ไหนเป็นองค์ดาราของหลวงพ่อเอียบอกได้เลยนะผมเองผมไม่ได้เอาหมุนลงเท่าไหร่ผมต้องการให้คนอื่นลงเพราะของผมอ่ะมันเป็นดาราหน้าเก่าหนึ่งในนั้นต้องมีพี่กิมพี่กิมเนี่ยแน่นอนของเขาเนี่ยแน่นอนหนูหนึ่งในนั้นแหละต้องมีพี่กิมเพราะกิมก็คืออยู่ในกระบวนการจัดทำเนี่ยพวกข้อมูลอะไรต่างๆเราก็ได้จากเขาเพราะเด็กรุ่นใหม่บอกแล้วไงว่าเราดึงคนรุ่นเก่ามาแล้วเราก็เด็กรุ่นใหม่มาผสมเพราะเด็กรุ่นใหม่มันจะเก่งแยกแยะแม่พิมพ์ทรงอะไรต่างๆรุ่นเก่าเก็บมั่วมั่วซั่วตัวเหลงเก็บหมดแต่รุ่นใหม่มันจะแยกพิมพ์ A พิมพ์ B พิมพ์1พิมพ์2อะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วเนี่ยมีพี่คนนึงถามมาค่ะอาจารย์บอกว่าหลวงพ่อเอียรุ่นไหนนิยมสุดครับอาจารย์จากคุณเจนมหาชัยค่ะคือจริงๆเนี่ยก็มีเนื้อว่ารุ่นไรควายรูปหล่อรุ่นแรกแล้วก็เหรียญรุ่นแรกแต่ที่ตอนนี้ตลาดเดินเนี่ยนะก็จะมีเหรียญมังกรกับเหรียญสันติบาลแล้วก็เหรียญลงยาหยดน้ำสามเหรียญเนี่ยวางเป็นหายวางเป็นหายซื้อง่ายใช้คล่องอ่ะแล้วราคาล่ะอาจารย์ก็คืออย่างมังกรเนี่ยถ้าเอาทองแดงก็มีหลายบล็อกบล็อกนี่ 5-6,000 บล็อกนึง 30,000 มีแต่เป็นเงินก็แสนกว่าเป็นทองก็ล้านขึ้นถ้าเป็นสันติบาลก็ทองคำไม่มีเงินก็ 5-6,000 ทองแดงก็ 6-7,000 อย่างเงี้ยถ้าเป็นลงยาก็ 20,000-20,000 กว่าเพราะเอียก็เป็นพระที่เล่นทุกรุ่นเหมือนกันเล่นทุกรุ่นเล่นทุกแบบนะครับฉลุอย่างนี้ก็แพงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆว่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อเอียโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือแพงหมดแพงหมดที่ทันท่านถูกจะมีแค่รุ่นอะไรนะอาจารย์ที่บอกว่างูงูเล็กถูกหน่อยก็คือเนื้อธรรมดาทองแดงเนี่ย600-700 ถึง 1,000อะไรแบบเนี้ยค่ะอันนี้ถือว่าเบาสุดละนะคะแต่ถ้าเป็นเงินเป็นทองคำก็ปี๊ดขึ้นไปอีกเหมือนกันค่ะพี่สิริชัยบอกว่าภาพหลวงพ่อจงเสกน้ำลงในขวดท่านไปเจอกันกับหลวงพ่อคล้ายในงานพุทธาภิเษกครับคืออะไรอาจารย์ก็แสดงอิทธิปฏิหารด้วยกันเนาะเรียกว่าสู้วิชากันเหรออาจารย์ก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยพ่อจงกับพ่อคล้ายสู้หรือว่าไม่ได้สู้คือพ่อคล้ายเขาทำก่อนพ่อจงก็ทำให้ดูบ้างโอ้จริงเหรอใช่อันนี้เราก็รู้มาแต่ว่าพระเกจิสมัยก่อนเนี่ยจะไม่มีการอวดอุตริใช่ไหมว่าตัวเองแบบเขาไม่อวดคือทำเนี่ยคือทำให้ลูกศิษย์ลูกหาแต่ว่าคนอื่นไปเห็นนี่เขาไม่ได้เจาะจงทำให้เห็นเพราะลูกศิษย์ไปเห็นนี่เองมีคนบอกว่าขอฟังประสบการณ์หลวงพ่อเอียที่อาจารย์ช็อกที่สุดไหมคุณซื้อหนังสือไปดิมีทุกเรื่อง คือคุณซื้อหนังสือไปจะมีทุกเรื่องอย่างนั้นนะคะหนังเนี่ยเขาไม่เล่ากันหรอกเขาก็ตีตัวเขาไปดูใช่ป่ะใช่ค่ะอาจารย์นะคะเล่าทั้งหมดแล้วหนังสือมันจะไปแด้ทรถไปค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณพี่สนใจนะคะอยากจะฟังมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละวันในแต่ละในการสนทนากันเนี่ยเราก็จะมีการถามหยอดถามให้อยู่แล้วนะคะเขาอยากรู้ทุกเรื่องแต่ไม่อยากซื้ออาจารย์ครับปิดจองหนังสือตอนไหนครับสิ้นเดือนเนี่ยอ๋อสิ้นเดือนเมษาเนี่ยค่ะโอเคนะคะค่าสั่งของ ก็สั่งอ่ะแล้วก็มีหลายคนนะคะที่อินบ็อกซ์มาในเพจทิปด้วยนะคะกับการจองหนังสืออาจารย์นะคะก็จองหนังสือเนี่ยจองเพจทิปกินก็ได้จองเพจโยรุ่นสั้นตัวก็ได้ อะไรเงี้ยแต่ฝากทิปมาก็ได้นะทิปเพราะยังไงทิปก็ต้องมาทางแม่อยู่แล้วนะคะก็คือคุณพัฒน์นี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวทิปจะให้เบอร์มาอีกทีนึงนะคะอ่ะเอาเป็นว่าในตอนนี้นะคะในตอนนี้เนี่ยมีคำถามมาเยอะมากอาจารย์สวัสดีครับพี่ดุครูดุมาชัยให้ครูดุพัทยาเจนมาชัยผมไม่มีตังค์ซื้อตั๋วครับมีทั้งสมัยก่อนมีทั้งปัจจุบันครับที่เพิ่งได้มารวบรวม
หลวงปู่บุญมาปราจีนน่าเก็บไหมก็โอเคนะเขาก็ดังนะเป็นพระที่รุ่นใหม่ใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช่มีคนถ่ายภาพได้พอดีครับพี่ทิพย์หาดูได้เลยค่ะได้เลยทราบเลยหลวงพ่อไงหลวงพ่อหลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่อที่น้ำมนต์นะอาจารย์กับหลวงพ่อคล้ายอ่ะหลวงพ่อจงปะถามว่าคุยหลวงพ่อเอ๋ไปคุยหลวงพ่ออะไรตอนนี้คือผมงงมากเลยนะคะเขาจริงอะพี่ที่เป็นอะไรกับอาจารย์ครับขอโทษที่ถามแบบนี้นะครับจากคุณเจนนะคะก็ทิปเป็นพิธีกรค่ะกับอาจารย์มาโอ้ยกี่ปีแล้วนะอาจารย์สิบแล้วมั้งใช่ประมาณ10ปีได้แล้วนะคะตั้งแต่ที่ทำรายการทีวีนะคะแล้วก็นั่นแหละแล้วก็เรียกคุณแม่อ่ะคือเป็นลูกของโอ้ยพี่งงอ่ะหนูนับถือแฟนอาจารย์ก็คือคุณแม่เนี่ยนะคะเป็นแม่เพราะฉะนั้นก็เลยเรียกคุณแม่นะยกเว้นอาจารย์ที่ไม่ได้เรียกคุณพ่อเพราะว่าเรียกพ่อปุ๊บเนี่ยจะต้องบ่นมาด้วยกับการสูบบุหรี่ของอาจารย์นะคะเพราะว่าพอเป็นลูกปุ๊บจะมีสิทธิ์ในการบ่นพ่อได้นะคะเล่าปฏิหารพ่อทองอยู่ให้ฟังหน่อยครับอาจารย์โอ้โหไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่แค่รู้จักนะเขาก็เก่งนะหลวงพ่ออยู่เนี่ยแต่ว่าผมไม่ค่อยได้เรียนรู้ประวัติอะไรของท่านเท่าไหร่ขอบคุณนะคะพี่ตู่ไปตอบให้ว่าเป็นลูกสาวครับใช่จะเป็นลูกสาวก็ได้นะคะใช่ถูกต้องพอจะเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์ที่อาจารย์จะสร้างย้อนยุคเฮ้ยสร้างย้อนยุคให้ท่านสักองค์เนี่ยได้หรออาจารย์มันได้หมดนะแต่ไม่รู้จะสร้างให้ท่านเรื่องอะไรเพราะว่าท่านเสียไปแล้วใช่ตอนนี้ต้องเล่นของท่านให้แพงไม่ใช่ไปทำของใหม่ให้ขึ้นเพราะท่านไม่อยู่แล้วค่ะก็จำบัตรถ้าจะสร้างก็คือต้องหาเงินช่วยอาจารย์สมเนี่ยเพราะอาจารย์สมอาพาธอยู่อาจารย์สมคือเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันใช่อาจารย์สมเนี่ยมือขวาหลวงพ่อเอียแล้วก็สนิท กับเรามากค่ะสมัยก่อนเนี่ยผมจะจัดงานหรือจะอะไรก็แต่ขึ้นบ้านใหม่ทำอะไรอาจารย์สมเป็นคนเจอหมดค่ะนี่ท่านลุกเหินเดินไม่ได้แบบนี้ค่ะก็อย่างนั้นโอเคแต่ตอนนี้คือเราอยากจะให้วัตถุมงคลของพ่อนี่มีราคาก็เลยยังไม่คิดจะทำอะไรค่ะนะเพราะฉะนั้นเราก็เล่นรุ่นที่เราแตะต้องได้จับต้องได้ดีกว่าเนาะคิดดีเนี่ยสร้างแสงมาหนังสือเลย คิดดีสักรุ่นไหมล่ะออกทุนมาดิหนังสือมีกี่เล่ม 3,000 ทำ 3,000 องค์คิดอยู่เหมือนกันเดี๋ยวหนูไปถามแม่ก่อนนะแม่หนูขอเบิกทุนไหมคิดอยู่เหมือนกันแต่ไม่ได้บอกเอาเหรอเดี๋ยวให้ทุกอย่างมาลงตัวกันเดี๋ยวถ้าไปที่วัดแล้วมีอะไรที่มันเป็นไอเดียที่ดีก็โอเคใช่แต่ถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตถ้าหมดแล้วใช่แต่ถ้าเกิดมีสองกล่องเหรอใช่ค่ะจ้าแต่ถ้ามีอะไรอัปเดตอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะแจ้งให้ทราบอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรหรือว่าต้องการสอบถามเพิ่มเติมอย่างเงี้ยก็สามารถโทรมาก่อนก็ได้นะคะสร้างแถมกับหนังสือเลยครับอาจารย์นี่ลูกหนูนี่อันนี้ลูกหนูเห็นไหมแป๊กมาเลยลูกทิพย์ลูกดาวถ้าเกิดไปอยู่ในเขตเวียงจันทร์ดาวเอิ้นดาวก็ได้ซื้อดาวค่ะดาวเอิ้นดาวก็ได้นะคะหลอกดาวกูหลอกดาวนะฮะพ่อเอียแบ่งพ่อเอียให้ลูกศิษย์ไว้บูชาบ้างนะครับอาจารย์เรียบร้อย 3,000 ชิ้นคุณทับทิมค่ะมีคนเสนอนี่ไอแม่สร้างคู่กับหนังสือแถมคู่กับหนังสือไปอะไรนะคะพระหลวงพ่อเอียหนูนึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงหนังสือในเซเว่นที่เป็นหนังสือดูดวงแต่แถมพระไปด้วยโอ้โหกำลังคิดอยู่อ่ะกำลังคิดอยู่เรื่องทำอ่ะเรื่องนี้เดี๋ยวจะไปพิจารณาแล้วกันเนาะนะคะกับทีมเนาะว่าจะยังไงไปอ่ะเข้าไปหน่อยดิเดี๋ยวแม่กัดมันจะรู้สึกอ่ะไม่อยู่ไม่ลงโดนแอร์ไม่ได้เหมาะบางนะลูกเนาะอาจารย์ครับสั่งหนังสือแถมพระหลวงพ่อหนึ่งองค์ครับโอ้ยคนเชียร์เต็มเลยอาจารย์อะอาจารย์ไปพี่ตู่บอกให้ถามศูนย์นู้นน่ะอาจารย์
าจารย์จัดการเลยนะคะกล้องนี่หาไม่เจอโอ้ยอาจารย์มีคนเห็นด้วยเยอะเลยนะจ้าผมก็คิดว่าอยู่แล้วเพียงแต่ตั้งหลักไม่ถูกถ้าแถมพระไม่เกิน3วันหมดแน่เลยครับอาจารย์อ้าวว่าไปนี่ขนาดไม่แถมพระนี่ก็หมดไปเป็นพันเลยนะอาจารย์คุณพี่อุ๋ยเปิดหลวงพ่อเอียครับคืนนี้สัก 2-3 องค์คำขับยาวเลยนะคะพี่อุ๋ยถ้างั้นน่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะเราปักหมุดให้แล้วค่ะเบอร์0819144032แต่ว่าอันนี้เดี๋ยวอาจารย์ไปคิดกับทีมก่อนนะคะก็คือเป็นทีมผู้ที่สร้างหนังสืออ่ะเพราะว่าบางทีก็3,000เหรียญโรงงานผลิตหรออาจารย์ผมทำได้หมดแหละแต่อาจารย์นี่คือแบบบอกเลยถ้าเกิดทำเหรียญหรือว่าจะสร้างอะไรเนี่ยแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเล็กๆไม่อะไรเงี้ยใหญ่ๆทำแพนด้าจิวเวลรี่อย่างเงี้ยเรื่องชิบหายมันทำมาเยอะ อ่ะนะคะเราขึ้นให้แล้วนะคะอาจารย์ครับซื้อสีพึ่ง15,000แถมหนังสือได้ไหมครับอันนี้ฉลาดฉลาดในการต่อนะคะพี่คะอันนี้เราไม่ได้อยู่ในช่วงของการปิดประมูลพระนะคะหลวงพ่อเอียนิยมเสกพระองค์คนเดียวหรือมีพระคู่หูครับอาจารย์เสกองค์เดียวบินเดียวจริงเหรอใช่แสดงว่าวัตถุมงคลของท่านที่ทันท่านเนี่ยทั้งหมดคือท่านเสกเดียวเสกเดียวทำในพระโบสถ์ที่วัดเลยอ้าวอันนี้ร้องอะไรเนี่ยนะเนี่ยงัดนิ้วอีกฮัลโหลครับฮัลโหลครับสวัสดีครับครับอาจารย์รักใช่ไหมครับใช่ครับอาจารย์รักครับผมรบกวนเวลาหน่อยนะครับครับทีนึงคือผมมีพาร์ทเป็นพาร์ทเจ้าสัวทองคำรุ่น2นะครับครับอยู่ในกล่องนะแล้วก็มีนวะองค์นึงแล้วก็มีเป็นทองแดงอ่ะแต่เงินไม่มีครับครับเท่าไหร่ทั้งหมดส่งลายผมส่งลายให้อาจารย์ดูแล้วชื่อชื่อลายอะไรชื่ออะไรลายชื่ออะไรลายลายจารักสีเกียรติครับไม่ลายลายพี่อ่ะลายพี่ชื่อลายอะไรผมครับลายที่ใช้ผมจะได้เข้าไปดูได้อ๋อชื่อธนาครับในรายชื่อว่าธนาเลยนะภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนี่นี่ภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษธนานะแล้ว3ชิ้นเท่าไหร่อะไรนะครับ3ชิ้นตีราคาเท่าไหร่สักประมาณ 4,500 เลยนะจ๊ะแล้วผมจะดูได้เมื่อไหร่ถ้าอาจารย์สะดวกตอนนี้หรือเปล่าครับถ้าคุณเอามาคืนนี้ก็ซื้อคืนนี้เลยขอดูตัวจริงหน่อยโอเคอาจารย์สะดวกให้ไปพบที่ไหนอ่ะผมอยู่หมู่บ้านบุราสิริบุราสิริหลังวัดโบขวัญหลังอะไรนะครับหลังวัดโบขวัญครับหมู่บ้านบุราสิริหลังวัดโบขวัญครับผมเข้าซอยข้างในพันทิพย์เริ่มใช่ไหมคุณเข้าซอยข้างพันทิพย์นะคุณตรงดิ่งมาถึงวัดเข้าไปในวัดทะลุประตูวัดออกขวามือมาเลยไม่เกิน300เมตรหมู่บ้านบุราสิริอยู่ขวามืออ๋อที่จะอะไรขอโทษที่จะไปทะลุสามัคคีใช่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 ครับใช่พอคุณเข้ามาปั๊บวนขวาที่ป้อมยามนะแล้วถามเพราะว่าบ้านอาจารย์รักหลังไหนเดี๋ยวเขาบอกคุณเลยโอเคอาจารย์ตุลจะให้ไปตอนนี้เลยใช่ไหมครับมาตอนนี้เลยครับเงินสดพร้อมแต่ขอดูพระก่อนว่าแท้ไหมอะไรไหมทุกอย่างแล้วคุยราคากันจบโอเคครับผมไปเลยแล้วกันโอเคครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาแท้กวดที่หนาอาจารย์จองหนังสือเนี่ยจองนัมเบอร์ได้ด้วยไหมหรือว่ารันพี่เอ๋ถามต้องรันเนาะปกติต้องรันแม่จ้ะเดี๋ยวจองนัมเบอร์ดีกว่าเดี๋ยวแม่งเบอร์9เบอร์99 999แม่งตีกันตายใช่ที่ผมรันผมกลัวคนจะทำพิมพ์ทำซ้ำทำเสริมทำเพิ่มกลัวโรงงานผลิตมาใหม่อย่างเงี้ยเข้าใจไหมถึงต้องรันเลขแล้วผมทำครั้งนี้ครั้งเดียวแล้วผมไม่ทำอีกอันนี้เดี๋ยวพอผมบอกจองนะเบอร์1ของผมเบอร์9ของฉัน99ของหนูนะ999ของกูอะไรแบบเนี้ยนี่มาแล้วค่ะสร้างเป็นล็อกเก็ตแถมหนังสือครับอาจารย์ด้านหลังเนี่ยฝังส่วนผสมอะไรก็ได้ที่ท่านหลวงพ่อเข้าไปครับเผื่ออาจารย์พิจารณานะครับผมนำเสนอขอบคุณมากเลยค่ะพี่พิษณุบอกว่ายาวๆไปครับอาจารย์วันนี้ยาวนะคะท่วมคืออะไรอาจารย์ท่วมเฮ้ยได้มาผมจองเฮียจุ้ยเฮียโควิดมาไม่ได้ไปเชียงรายหรอวะ
สนใจแม่งไปวิดก็วิดแต่กูกลัวอดจะช่วยดูดิผมเนี่ยซื้อพระไม่เว้นระยะเลยแม่งกลางค่ำกลางคืนยันเช้ายันสว่างแล้วคนก็หาว่าผมมันสดิสดิ้งไม่มีเวลาให้ผมจะมีเวลาให้ใครอ่ะเช้าตีห้าเนี่ยก็มารอหน้าบ้านสายหน่อยก็ไปพาร์ทเมนต์พอเข้าร้านกระดิกจากร้านมาก็มารอที่บ้านนี่กำลังไล่ๆอยู่พวกจะมาเลยเนี่ยนี่กี่โมงละสามทุ่มแล้วนะจมูกเพชรท่าพลังเนี่ยแต่ละคนโชคดีนะเมื่อคืนเอาเงินสดมาไว้บ้านแต่ว่าถ้าเกิดใครนะคะที่จะส่งพระมาให้ดูนะคะโดยที่แบบว่าบางทีบางคนอยู่ต่างจังหวัดไงอาจารย์นะคะก็จะส่งมาเป็นพัสดุแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวพี่ตู่นะคะก็จะเป็นคนที่ปักหมุดให้พระพี่ตู่มาสองหลังยังไม่ได้ลือเลยพี่ยังไม่ได้คุยเป็นทางการเลยว่าพี่ตู่จะเหมาผมให้ผมขายให้เดี๋ยวต้องคุยกันไม่เอาหนูไม่เรียนแกนดุกส่งโอ้ว่าพระอะไรเนี่ยเนื้อผมซันซิโร่พญาพิชัย13หลวงพี่เอได้ทำพิธีไหมครับไม่น่าได้เพราะว่าอันนี้เป็นพุทธาพิเศษที่สารกลางของอุตรดิตถ์หลวงพ่อไม่ได้ไป13ไม่ได้ไปครับพี่เอาเจ็บอาจารย์ทำแบบสายหลวงพ่อรวยดูครับเลขเบิ้ลเลขเรียงเลขตองเลขสวยประมูลทำบุญให้วัดหลวงปู่เอียครับหมายถึงเล่มมาเนาะบางทีมันจะดูโหดร้ายไปเพราะว่าอันนี้ก็คือแบบปัจจัยส่วนหนึ่งที่ทางทีมอาจารย์ตั้งใจในการทำก็คือจะถวายอยู่แล้วถูกไหมมันมีช่องทางอื่นทางกันเยอะแยะอย่าไปทำแบบบางคนก็อยากได้เนาะเล่มที่9แต่แม่กูต้องประมูล10,000กูก็ใช่ป่ะ999อย่าไปรังแกก็เลยหาทางทำอะไรสมนาคุณก็เถอะเป็นหลวงพ่อเยียเราต้องการจะสมมุตินะถ้าเกิดสมมุตินะเราทำเป็นล็อกเก็ตนะทำเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อเยียแล้วด้านหลังเนี่ยอาจจะมีมวลสารหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าจะเป็นนวดไม่ก็เริ่มต้นกระทรงนี้ทำล็อกเก็ตมันก็ต้องเอานวดกูแน่นอนแล้วกูถามเนี่ยมัน 3,000 ชิ้นจะเอาที่ไหนนวดพูดไปเรื่อยไม่อย่างอื่นก็ได้ไอ้อย่างอื่นก็ได้แล้วแม่งก็แบบปัจจัยส่วนนึงก็นวดเขาก้อนละ15,000หนังสือกู25,000เนี่ยนะมีแถมนวดแถมล็อกเก็ตพ่วงป้นกูเลยดีกว่าชัดเจนตรงนะคะพี่ๆถ้าอาจจะไปหาอาจารย์สมให้เราปรึกษาคณะกรรมการทำเหรียญให้อะไรเงี้ยก็อีกเรื่องนึงขอไปวัดก่อนดีกว่าลงทุนได้แต่ต้องแสนอะไรทำให้ได้แต่ว่าแบบคือถ้ามันอะไรไปมันกลายเป็นไม่ใช่เรื่องหนังสือแล้วแม่งตั้งใจยาวของแถมแล้วเจตนาเราเนี่ยเรื่องการหนังสือแล้วผมไม่ได้หวังเอากำไรหนังสือใช่เข้าใจว่าผมไม่ได้แคร์เรื่องกำไรหนังสือหรอกผมถึงให้ทำให้ดีที่สุดดีที่สุดสมบูรณ์ที่สุดผมต้องการให้วัตถุมงคลของหลวงพ่อเนี่ยเป็นมาตรฐานเพราะผมเองก็เหลือเป็นกะละมังเออป่ะถามว่าจะแคร์มันกับการซื้อขายผมเก็บมา30 ปีผมไม่ได้แคร์หรอกจริงวันนี้ผมก็ยังซื้ออยู่หลวงพ่อเนี่ยผมจะพูดให้ฟังนะท่านอยู่กับผมมาตั้งแต่รวยจนกระทั่งผมจนชิบหายเลยผมก็ไม่ได้ขายท่านออกไปเพราะฉะนั้นเมื่อผมกลับมารวยอีกครั้งผมไม่รู้ขายทำไมเพราะตอนนี้แย่สุดก็ขายแม่สารพัดบ้านช่องงอรถลายว่าขายหมดมีหลวงพ่อเยี่ยนไม่ขายจริงเหรออาจารย์ก็โถหนูเคยฟังเรื่องราวชีวิตของอาจารย์ที่ไม่ขายไม่ใช่อะไรมันขายไม่ได้มันถูกโถหลวงพ่อฟังแล้วรู้สึกชื่นใจ200-300เงี้ยมันจะขายให้ใครก็เลยเก็บแล้วอยู่มันจนตอนนี้ละพันละหมื่นอย่างเนี้ยมันจะขายลงไหมล่ะ อยู่ตั้งแต่ลูกแม่ง3 ขวบจนตอนนี้มัน30แล้วอ่ะฮะนี่อุ้ยเนี่ยมีคนขอจะบอกอาจารย์พูดตรงดีครับชอบเนี่ยพะไม้เนี่ยอยู่ตั้งปี28 อยู่จนพูดได้แล้วเนี่ยหนูยังไม่เกิดเลยนะจ๊ะก็เนี่ยแล้วนี่ปีอะไรนี่64เพราะนั้น28สามสิบกว่าปีแล้วอ่ะบางทีเหงาๆก็ไปคุยกับท่านไม่รู้จะคุยกับใครต้องลำบากคุยท่านสองคนเพราะตั้งห้องมีท่านกับกูอยู่ด้วยกันอะไรที่อยู่เก่าๆเนี่ยก็คือขายไม่ได้เพราะสมัยก่อนไม่มีราคาตอนนี้อย่าไปตื่นเต้นโอ้จารักเก็บของคนไม่ใช่กูขายไม่ได้มันไม่มีใครซื้อหนังสือแจกลายเซ็นอาจารย์พร้อมรูป
พร้อมถ่ายรูปด้วยก็พอแล้วครับพี่เหลือว่าได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมหาของสมนาคุณให้ไม่ต้องกลัวหรอกแต่ว่าเดี๋ยวขอไปปรึกษากับทางพี่ๆกันก่อนเนาะนะคะว่าจะเอาอะไรเอาเหรียญเก่าหลวงพ่อเอียไปทำอะไรอาจารย์จะสร้างเหรียญหลวงพ่อเอียแบบเปิดจองเหรียญเลยครับมีตัวแจกทานแล้วแบบแถมมันไม่นั่งมันเต็มหรอกมันไม่ค่อยดีอาการไม่ค่อยดีมาวันสองวันแล้วตั้งแต่ไปนอนที่โรงพยาบาลมานี่แม่งของกองเลยแล้วตอนนี้โควิดระบาดไปนะให้อาหารนกโดนกงเกี่ยวนี่อ้าวหรอนึกว่าโดนกงนึกว่านานๆเห็นอาจารย์หัวเราะนี่แหละของมึงเนี่ยแล้วเคาะป้อมมันนี่ไม่ได้อาจารย์เคาะเบาบางนานๆเห็นอาจารย์หัวเราะก็บ่อยอยู่นะอ่ะหนังสือ0819144032คลิกไปที่เราปักหมุดให้จะขึ้นรายละเอียดทั้งหมดนะคะขึ้นรายละเอียดทั้งหมดค่ะสะดวกโอนก็โอนไปในบัญชีของชื่อพลกฤษนะคะสัญวัตรแต่ถ้าเกิดจะโทรไปจองก็0819144032นะคะโทรไปได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดบางคนโทรไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราตกผนึกในเรื่องของการมีของแจกของแถมไหมอันนั้นก็อีกเรื่องนึงนะอาจารย์แต่ถ้าเกิดมีคนที่จองมาเนี่ยได้ทุกคนอย่างแน่นอนที่จองหนังสือมานะคะส่วนการอบรมถามว่าจองได้ไหมลงรายชื่อได้ไหมในตอนนี้ลงได้ค่ะนะคะลงรายชื่อไว้ก่อนได้ท่านละ 3,000 นะคะท่านละ 3,000 นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครนะคะจะจองอบรมนะคะก็จองได้เลยนะคะตอนนี้ที่เบิร์กคุณรพัฒน์เหมือนกัน0819144032ค่ะสวัสดีครับกูวุฒิเหรอไม่รู้นกน้อยนกน้อยอ่วมสิริผมมาชอบอาจารย์สดใสพอดีเลยขอบคุณครับศิษย์หลวงพ่อเอียทั้งที่ทั้งเป็นพระและคารวาสมีบ้างไหมครับอาจารย์อะไรนะศิษย์หลวงพ่อเอียค่ะที่เป็นทั้งคารวาสแล้วก็เป็นพระอะไรเงี้ยมีไหมมีไหมตอนนี้เหลือน้อยอาจารย์เมี่ยงก็เสียไปแล้วคารวาสก็เฮฮุยก็เสียไปแล้วน่าจะเหลือค่อยนี่แหละ เหรียญหลักเมืองนครนายกหลวงพ่อเอียปลุกเสกพิธีเดียวกับกันกับสันนิบาตหรือเปล่าครับอาจารย์ไม่มั่นใจว่าพิธีเดียวสันนิบาตเปล่าแต่ว่าหลักเมืองหลวงพ่อเอียปลุกเสกแต่สันนิบาตเขาก็ปลุกเสกที่วัดนะเรียนสันติบาลเนี่ย อยากทราบรายละเอียดหนังสือมีกี่หน้ารูปแบบเป็นยังไงบ้างครับคือตอนนี้มันยังไม่เป็นเรื่องเป็นราวนะเพราะว่าหลังจากถ่ายภาพถ่ายแล้วจากวัดแล้วถึงจะเป็นเรื่องเป็นราวว่าตัวอย่างน่าจะออกไวๆนี่แหละว่าเป็นเรื่องเป็นราวอย่างน้อยๆเนี่ยผมก็ต้องประเมินอย่างน้อยๆมี300หน้าขึ้นเบอร์โทรบอกช้าๆครับโอเค0819144032นะคะหรือว่าคลิกไปตรงนี้ก็ได้นะตรงที่เราปักหมุดปุ๊บจะขึ้นเลยค่ะเป็นเบอร์คุณรพัฒน์ตรงนี้นะคะมันนอนอ่ะเอาจีวรเก่าของท่านมาตัดเป็นของแถมในหนังสือก็ได้นะครับโอ้โหหนูว่านะคนแย่งกันตายเลยอ่ะไปเอาที่ไหนอ่ะนั่นน่ะสิอาจารย์ตำราคาถาของหลวงพ่อเอียใส่ไว้ในหนังสือบ้างหรือเปล่าครับอาจารย์เดี๋ยวก็ต้องคุยกับที่วัดต้องมีต้องมีอยู่แล้วเนาะอาจารย์เนาะเพราะว่าอายันประจำตัวมีแน่แต่คาถานี่เราไม่มั่นใจคุณทรงพลค่ะบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับเคารพนับถือจากใจขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะครับนกน้อยหวังสิริหลานชายอ๋อค่ะนกน้อยในกรงทองคุณทับทิมบอกว่ายายผมเป็นแม่ครัวที่วัดครับอ๋อนั่งเกี้ยวขี้ผึ้งคือว่าหลวงพ่อเอียเนี่ยเขามีทีเด็ดอยู่อย่างยังไงอาจารย์รักษาคนบ้าทำไมอ่ะใครบ้าบอเลยมาที่วัดบ้ามากนู่นนี่นั่นก็ล่ามโซ่พี่จ๋าพูดจริงเล่นเนี่ยพูดจริงไงใครเป็นคนล่ามอ่ะก็ให้พวกกรรมการวัดพวกลูกศิษย์วัดช่วยกันล่ามเพราะมันอารวาสเช้ามาก็หลวงพ่อก็จะทำน้ำมนต์มาอาบทำจนกระทั่งหายกลับไปแต่คนไหนที่ไม่หายหมายว่าอยู่นานก็อันนี้เรียกว่ากรรมเก่าหนาหลวงพ่อเราสังขารไปแล้วยังมีคนบางคนแต่ตอนนี้คงตายไปหมดแล้ว
สมัยก่อนที่วัดหลวงพ่อเอียบานไปหมดคนบ้าคนบ้าเรามารักษาหลวงพ่อทำเหรอคะแต่หายไหมหายดิปกติไหมฮะปกติเยอะหลายคนเพื่อนเรายังมีเลยที่บ้าบ้าบอแต่ปกติทุกวันเนี่ยรุ่นฉลองศาลาการเรียนปี19มีลงในหนังสือด้วยหรือเปล่าครับมีที่เรียนฉลองศาลา19มีเล็กมีใหญ่คุณดับทิมบอกว่าอาจารย์ครับผมไม่ได้บ้านะครับเฮ้ยอาจารย์อาจารย์แค่เล่าให้ฟังเฉยๆนะคะแต่ว่าเขาได้ไงเขาไม่ได้ว่าเขาบ้าจริงครับพี่เขาขำนี่ไงพี่เขามายืนยันแล้วนี่พี่เขาเป็นคนปราจีนบุรีเขาบอกว่าจริงๆครับอาจารย์เออผมยังไม่โกหกเลยทำไมผมอยู่เต็มไปหมด 4-5 คนคนบ้าอาจารย์ครับเด็ดใบโพงมาแถมในหนังสือก็ได้นะครับเดี๋ยวนะใช่ไหมอาจารย์ใช่ใบโพงไปที่ท่านรูดออกมาเป็นเงินนะผมจะบอกให้ฟังนะครับคุณปิยพันธ์อดีตเนี่ยน้ำมนต์กับขี้ผึ้งเนี่ยมีคือขี้ผึ้งจะหมดก็เติมน้ำมนต์จะหมดก็เติมผมไปวัดผมก็จะตักน้ำมนต์กันมาตลอดแต่หลังจากเนี่ยจากหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ได้ไปผมไม่ทราบว่ายังคงไว้หรือเปล่าเพราะสมัยอาจารย์สมที่ยังแข็งแรงอยู่เนี่ยน้ำมนต์หลวงพ่อเนี่ยจะมีตลอดคือขาดก็มาเติมสีผึ้งขาดก็จะเคี่ยวใส่ลงไปแต่ปัจจุบันเราไม่รู้ว่ายังสืบสานอย่างนี้อยู่ไหมใบโพต้นไม่ได้ว่าคุณทับทีมแต่หาว่าเป็นว่าบ้าได้ไงหรอไม่อันนี้พี่เขาก็แบบว่าแบบแย่ๆไงหยอกๆเขาบอกแม่ยายก็เป็นแม่ครัวแต่เราอธิบายให้ฟังว่าที่วัดแบบคนบ้าเยอะทำไมผมอยู่ว่าอุ้ยเรารักษาหายได้ยังไงอ่ะก็ท่านเก่งไงท่านเก่งเกี่ยวกับการรักษาคนบ้าคนนี้คนจริตตัวเนี้ยท่านรักษาเยอะจริงๆวิชาเหล่านี้ควรจะสืบต่อกันมาสืบสานกันนะก็จริงๆอาจารย์สมก็โอเคนะแต่ตอนนี้แกอาพาธไม่ตายเอาไปไหมอ่ะไว้เนี่ยไหนนั่นตายคามือไปตัวเล็กนิดเดียวเนี่ยเล็กมากอันนี้ลูกเล็กลูกคนสุดท้องน้องคนสุดท้ายจองกันได้เลยครับอาจารย์มีทีเด็ดของแถมด้วยครับครับจริงนะคะจริงๆค่ะอาจารย์ครับพระกุนาดูนแพงไหมแพงหลายแสนเรียนสันติบาลเนื้อเงินตอนนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ 4-5 หมื่นไวๆสวัสดีจากพี่อํานวยนะขอบคุณค่ะพี่ตู่นะคะพี่ตู่มาแล้วนะจ๊ะพิมพ์มาบอกว่าสั่งจองหนังสือหลวงพี่เอียนะคะอันนี้ก็พิมพ์ให้ตลอดเลยก็สามารถที่จะก๊อปไปได้นะคุณโจบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์เก็บพระไว้ขายให้อาจารย์โดยเฉพาะเลยครับโอ้ขอบคุณค่ะสักวันนึงคงได้เจอกันครับเลิฟๆอาจารย์โจไหนเนี่ยพี่โจจักรินสิบบุตรจองกันได้เลยครับผมว่าอาจารย์มีทีเด็ดแจกแน่นอนคุณมันนี่ มีกระซิบจริงๆค่ะกระซิบเหรอใช่หนูเนี่ยกระซิบพี่ๆเขาว่าจริงๆค่ะเดี๋ยวอาจารย์มีของแจกแน่นอนค่ะอาจารย์ทำร้อยเป็นไหม 3,000 เล่มพอมันหรอ3,000เล่ม3,000อุ้ยกับลูกศิษย์ไม่น่าพอนะอาจารย์อ่ะใครได้เร็วก็เร็วเราเชื่อว่าหมดแน่นอนอาจารย์พักกุถ้ำเสือแพงไหมไม่เท่าไหร่มีซีดีสัมภาษณ์และเสียงพ่อเอียถ้ามีใส่พร้อมหนังสือยิ่งดีนะครับอาจารย์อันนี้ก็เดี๋ยวลูกศิษย์ลูกหายังไม่เคยได้นะเคยสมัยก่อนมันต้องอัดวิดีโอแล้วเดี๋ยวนะแสดงว่าพี่ทับทิมเนี่ยอยู่ที่ปราจีนใช่ไหมในวันนั้นเดี๋ยวเราจะไปปราจีนกันก็นัดเจอกันได้ใช่ไหมอาจารย์ถ้าเกิดใครอยากจะไปด้วยเนาะ นะคะเพราะว่าเดี๋ยวทีมงานของเราก็จะต้องไปที่นั่นอยู่แล้วนะคะอ่ะอาจารย์จ้ะฝากไหมจะเพจละเดี๋ยวเจ้าสัวต้องคำจะมาน่าไม่พอนะจ๊ะขนมค่ะทานโทษค่ะเพิ่งออกจากโรงพยาบาลนะจ๊ะขนมก็หมดไปแล้วในส่วนหนึ่งนะคะประมาณ 30% เอ๊ะเดี๋ยวจุ้ยบอกว่าจองหนังสือขอของแถมแถมมังกรทองอ่ะมันก็มีเกรุ่นใหม่นะเฮียเอาสักอันก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดไปโอ้ยใจร้ายกันเหยียดจุ้ยเอ้ยเออเนี่ยเหตุการณ์เนี้ยถ้าคุณเป็นศาลคุณว่าใครใจร้ายกับใครทำไมอ่ะ
ขาจองสื่อขอแถมมังกรทองเออแล้วที่ผมเป็นจำเลยผมก็ต้องตอบโต้ไปว่าก็มันมีเกรุ่นใหม่เออโอ้โหสาวตัดสินยากเลยอ่ะก็ไม่ให้ก็ได้เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าเออเฮียถ้างั้นเอาใบโพไปละกันอะไรเงี้ยผมเคยถูกสคบเชิญไปให้เป็นกรรมการตัดสินว่าเนี่ยข้าพระเกย์ขายในกอเนี่ยและในกอตรวจสอบมาแล้วเกย์เนี่ยเขาจะฟ้องร้องกันคุณในฐานะเซียนพระคุณพิจารณาผมบอกพิจารณาจากพระแล้วมันก็เกย์จริงๆแต่มันมีข้อแม้ว่าเขาซื้อขายกันในราคาอะไรคนซื้อก็บอกว่าผมซื้อสมเด็จพระระฆังจากคนขายเนี่ยในราคา150,000คนขายก็บอกว่าจะรับวันละครั้งองค์เท่าไหร่บอก50 ล้านแล้วก็ซื้อผม150,000เนี่ยเขาต้มผมหรือผมต้มเขาก็เลยบอกว่าคนซื้อมันต้มมึงมันกะแดกตับมึงแล้วถ้าเกจะมาโทษผมได้ไงผมดูว่าไม่เป็นถ้าแท้มันแดกตับผมเนี่ยเราก็บองงงเขาคงงงอ่ะอะไรวะกินตรงกินไม่ใช่ก็ไอ้คนซื้อเนี่ยพระเขาองค์ละ30-40 ล้านมึงซื้อ150,000ถ้ามึงได้แท้มึงก็โกงแล้วมึงต้องซื้อของโจรแล้วอย่างเงี้ยไม่มีหรอกหักสองท่อนนี้ไม่ขายมึงเลย150,000เริ่มต้นเนี่ยมึงก็ต้มคนขายแล้วค่ะเพราะฉะนั้นอย่ามาร้องขอว่าจะเอาเงินคืนกูว่าไม่ใช่แล้วล่ะมึงหลอกคนขายอ่ะใช่อาจารย์คะพี่อนาคินจองหนังสือ1เล่มครับครับขอบคุณมากครับ0819144032โทรไปเลยนะจ๊ะพี่อะไรนะพี่อนาคินค่ะตอนนี้นะคะโทรศัพท์ดังโทรศัพท์ดังไม่หยุดเลยปิดตาวัดพะเนียงแตกเกินเดี่ยวแพงไหมครับอาจารย์เป็นแสนพรุ่งนี้แวะเอาของฝากสุขภาพให้อาจารย์ครับรักและเคารพอาจารย์นะครับขอบคุณมากครับค่ะมีไหมสุดท้ายและท้ายสุดใครอยากจะได้หนังสือโทรไปที่เบอร์0819144032นะคะจ้ะหนูอาจจะพูดเร็วนะเบอร์โทรศัพท์อ่ะแต่จริงๆแล้วมันมีตรงเนี้ยพี่ๆคลิกได้นะเนี่ยนะตรงเนี้ยคลิกปึ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นมาข้อมูลเต็มเลยนะคะคุณเปล่งบารมีจองหนังสือ1เล่มครับขอบคุณมากครับพี่เป่งบารมีคะเดี๋ยวพี่โทรไปที่เบอร์0819144032ได้ไหมคะเดี๋ยวพี่ตู่ปักหมุดให้นะสบายใจได้มีของแถมแน่เดี๋ยวหาเรื่องทำไหมมีแน่ๆแต่อย่างน้อยหนูไปวัดนะหนูจะไปยืนใต้ต้นโพแล้วหนูจะให้ใบโพล่วงมาใส่มือหนูอาจารย์หนูจะไม่รูดอย่าไปตีตัวอธิษฐานนะเกิดหล่นมาเป็นเงินละเงย3,000 เล่มไม่ทันขายเลยหมดแล้วใบนั้นหนูจะเก็บไว้นะหนูจะไม่ให้นะหนูจะเก็บไว้ได้ขอบคุณมากค่ะพี่เป่งบารมีขอบคุณนะคะบางเรื่องของคำว่าปฏิหารหรืออิทธิปฏิหารนี่มันเกิดอะไรแปลกๆได้เสมออืมใช่เพราะว่าที่จะต้องมีสักอย่างนึงแหละมาบูชากลับมานะคะพี่อลงกฎนะคะจอง1เล่มครับขอบคุณครับโทรไปที่เบอร์0819144032 0819144032นะคะโทรไปเบอร์ของคุณรพัฒน์ได้เลยค่ะเอ๊ะแล้วมันหายไปไหนวะเนี่ยอะไรนะอาจารย์นี่ไงเดี๋ยวนะนี่ใครจองขอให้รวยหล่นเป็นเงินพอว่าครับถ้าหล่นมาเป็นรังยุ่งแน่เลยครับคุณทิพย์แค่รังมดอ่ะถ้าหล่นลงมาเป็นรังนะจะอยู่ในมือหนูเนี่ยไม่ถึงวินาทีเพราะหล่นปุ๊บเนี่ยอาจจะไปอยู่กับอาจารย์ถ้าหล่นลงมาเป็นรังนะคะเพราะเป็นคนที่แบบคุณอะไรคุณอะไรครับหลวงพ่อเกิดวัดสะพานแพงหน้าแก่เป็นแสนขอบคุณค่ะพี่ลงโกดนะคะขอบคุณค่ะพี่บอกว่าได้ครับเดี๋ยวโทรไปเบอร์คุณรพัฒน์เพราะว่าถ้าเกิดอยู่ตรงนี้มันจะไม่มีคนจดไงอาจารย์หนังสือนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องโทรไปที่เบอร์คุณรพัฒน์เท่านั้นนะคะกี่ทุ่มแล้วเนี่ยตอนนี้3:30ค่ะไปละฮะหลายเรื่องไปแล้วหรออาจารย์ปะไปเคลียร์ตรงนู้นงานคามือเต็มสุดท้ายอาจารย์ฝากอะไรถึงพี่ๆเขาหน่อยคะสุดท้ายฝากไว้นะครับอยากรู้เกี่ยวกับประวัติหลวงพ่อเอียอยากรู้ว่าถูกหลวงพ่อเอียแล้วก็อยากเป็นหลวงพ่อเอียต้องจองนะครับต้องจองแต่ทิพย์เชื่อว่าในหนังสือนั้นนะคะได้เล่าเรื่องราวแล้วก็เล่าเรื่อง
ปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อเนี่ยก็สนุกไม่แพ้ที่อาจารย์เล่าอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่สนใจและอยากจะได้จริงๆเนี่ยต้องรีบเพราะว่ามีเพียงแค่ 3,000 เล่มผมจะพิสูจน์ใจพวกคุณเลยว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของผมทำหนังสือสักเล่มรักผมนักรักหนาศรัทธาผมตามผมมาตลอดคุณจะอดหนุนผมไหมคุณรู้ไหมว่าหนังสือร้อยเล่มพันเล่มที่คุณอ่านอยู่เนี่ยส่วนใหญ่ผมอยู่เบื้องหลังการเขียนทั้งนั้นเข้าใจไหมอันเนี้ยจิตและวิญญาณที่ใส่ลงไปแต่ส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องแปลกปายับเนี่ยแต่งเพลงเป็นร้อยเพลงนักร้องร้องดังหมดเลยแต่ปายับร้องเองแมวพี่เป่งบารมีบอกว่าโอนแล้วนะครับพี่ก้องเสียงค่ะจองหนึ่งเล่มพี่ก้องเสียงนะคะคุณพี่ขาเดี๋ยวพี่โทรไปที่เบอร์0819144032นะคะ0819144032พี่โจบอกว่าเมื่อคืนนี้นอนดูแฟนพันธุ์แท้พระพุทธรูปสนุกมากเลยครับครับสมัยนั้นยังหล่อเลยนะอาจารย์ว่าไปโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากจะได้ก็ต้องรีบนะจำนวนในการจัดสร้างไม่เยอะนะคะอ่ะสุดท้ายก็ฝากไว้ครับสำหรับหนังสือดีมีคุณค่าเล่มนี้นะครับ อะไรอ่ะพี่นาทีบอกว่าผมจองเล่มหนึ่งนะคะอาจารย์ครับครับผมครับเดี๋ยวนะโทรไปเถอะโทรไปเถอะจองได้หมดอ่ะโทรไปหาคุณรพัฒน์อ่ะอ๋อพี่อนาคินแกบอกว่าจะโอนเงินค่าหนังสือบัญชีไหนครับบัญชีนี้เลยจ้าไม่ได้ปักหมุดเหรอปักหมุดปักหมุดปักหมุดทำไมเราไม่เห็นเนี่ยพี่บุญเลิศจองหนึ่งเล่มครับอาจารย์ผมอยากส่งปะอยากส่งพระไปให้ดูครับคุณทัพทีมได้ค่ะส่งมาได้เลยค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวโทรไปเลยค่ะที่เบอร์081นะ914-4032นะคะพี่อนาคินแล้วเดี๋ยวจะบอกเลขบัญชีนะหรือว่าเลขบัญชีเนี่ยมันมีปักหมุดอยู่ตรงเนี้ยนะคะเนี่ยคลิกมาเนี้ยตรงเนี้ยก็จะมีเลขบัญชีหมดเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครนะคะจะเข้ามารับก็แจ้งไปเลยว่าเข้ามารับแต่ถ้าเกิดใครนะคะจะให้ส่งไปก็แจ้งไปเลยนะคะเพราะว่าจะได้คิดตังถูกนะอาจารย์นะเพราะว่าบางทีคนเข้ามารับเนี่ยก็ไม่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าเกิดคนที่จะให้เราส่งไปเนี่ยจะต้องเสียค่าส่ง200นะคะขอบคุณค่ะพี่ตูมาแล้วเท่าไหร่ครับหนังสือ 2,500 บาทค่ะ 2,500 บาทนะคะพี่พิษณุแต่ถ้าเกิดพี่นะคะจะให้ส่งไปเนี่ย 2,700 นะคะเดี๋ยวพี่บุญเลิศโทรไปหาแม่ได้เลยนะคะที่เบอร์0819144032นะคะโอเคสวัสดีค่ะพี่ฟินฟินจองในอินบ็อกซ์เพจนี้ได้ไหมครับหนูแนะนำให้พี่โทรไปที่เบอร์แม่ดีกว่าเนาะนะคะอันนี้เร็วกว่านะคะจ้าใช่ใช่ให้พี่โทรไปที่เบอร์0819144032ดีกว่านะคะเพราะว่าแม่กำลังรับสายอยู่ในตอนนี้ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่บุญเลิศหนังสือนะคะ 2,500 เนี่ยเรามีปักหมุดให้อยู่นะพี่ๆกดดูนะคะนี่จะมีข้อมูลหมดเลยจะมีเลขที่บัญชีไม่ใช่ใช่ค่ะเลขบัญชีแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์จำนวนหนังสือนะคะก็คือค่าหนังสือนั่นแหละอ่ะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาเจอกันนะอาจารย์นะโทรแจ้งภรรยาอาจารย์แล้วนะครับจ้าขอบคุณค่ะโอเคเรียบร้อยถ้างั้นเราสองคนต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะ แล้วเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะเจออาจารย์ไลฟ์ในตอนเช้าอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตอนเย็นเดี๋ยวก็มาเจอกันเหมือนเดิมนะคะส่วนการปิดพระนั้นนะคะก็เดี๋ยวรออัปเดตในเพจของเราว่าเราจะชวนทุกคนมาร่วมกันปิดพระในวันไหนบ้างนะคะฝากติดตามด้วยวันนี้นะคะอาจารย์ลักษณ์และทิพย์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย